بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่มาร่วมงานและอาจจะกลับไปที่บ้านแล้วติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีให้กับพี่น้องมากๆเลยนะครับเยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะแจ้งกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่อีกสักนิดหนึ่งนะครับเต็นท์ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับหลังร้านน้ำไปนะครับยังมีร้านค้ายังมีอาหารยังมีของคาวที่รอให้กับท่านพี่น้องนั้นไปจับจ่ายใช้สอยนะครับอยู่ทางด้านเต็นท์ด้านหลังนะครับเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ขาวใหญ่ๆนะครับที่อยู่ด้านหลังหลังร้านน้ำไปนะครับอันนั้นก็ยังมีโต๊ะแล้วก็มีอาหารทั้งคาวทั้งหวานเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ร้านค้ามาออกให้กับเราเขามอบทั้งทุนทั้งกำไรนะครับให้กับสถานีอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านพี่น้องทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันอีกนิดนึงไปช่วยอุดหนุนแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะครับก็ฝากเอาไว้หรือจะซื้อแล้วก็รับฟังแล้วก็นั่งกินไปด้วยนั่งทานไปด้วยนะครับท่านพี่น้องครับกับสารวิชาการที่คณะกรรมการนะครับได้ตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็ให้พูดบรรยายเพื่อให้กับเรานั้นได้รับคำตอบเหมือนเป็นคำถามในเชิงต้องการคำตอบสิ่งที่คิดว่าดีแต่มันไม่ได้แต่ไอสิ่งที่คิดว่าได้มันไม่ดีกับประเด็นอันนี้เนี่ยคำตอบของท่านพี่น้องที่คิดอยู่ในใจหรือความรู้สึกที่เป็นคำตอบของท่านพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นไปในทางที่ได้รับคำตอบคนละทิศคนละทางและเช่นเดียวกันนะครับกับวิทยากรที่จะมาพูดบอกกล่าวกับท่านพี่น้องเพื่อไขคำตอบให้กับท่านพี่น้องเนี่ยจะเป็นคำตอบแบบไหนอย่างไรเราเริ่มต้นของเป้าหมายของชีวิตนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยท่านพี่น้องครับเขาค้นหาเขาพยายามอยากรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันคืออะไรค้นหาเฝ้าหาแล้วก็ติดตามกับเป้าหมายของตัวเองว่าไอ้นี่คือเป้าหมายของตัวเองแบบนั้นคือเป้าหมายของตัวเองอย่างโน้นคือเป้าหมายของตัวเองแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายเนี่ยผู้สร้างเราเนี่ยเขาบอกกับเรามาแล้วผู้สร้างเราเขาบอกกับเรามาแล้วว่าเป้าหมายที่พระองค์ทรงสร้างให้พวกเราเนี่ยมาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเพื่ออะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราให้รู้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่าพระองค์นั้นไม่ได้สร้างญินและสร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันเลยนะว่าที่พระองค์สร้างพวกเราขึ้นมาที่เรียกว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างมาเพื่ออื่นใดอิลลาลิยาบูดูนี่เว้นแต่เพื่อเคารพสักการะต่อข้าเท่านั้นต่อข้าในที่นี้นั่นก็คือเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแสดงว่าเป้าหมายของพวกเราสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเรามาต้องการเพียงอย่างเดียวคือเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวทีนี้เราก็จะมาขมวดปมกับคำว่าอิบาดะห์กับการเคารพภักดีที่เป็นการเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเนี่ยเคารพสักการะแบบไหนคิดว่าดีแล้วได้ไหมแล้วไอ้ที่คิดว่าได้เนี่ยแล้วมันดีไหมเนี่ยท่านพี่น้องครับเราจะได้รับ
ไขคำตอบกับสิ่งที่เราจะนำสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าอิบาดะห์เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะคิดยังไงแล้วที่คิดเนี่ยมันจะได้หรือมันไม่ได้เอามาดูกออิดะห์ก่อนมาดูกฎของการปฏิบัติของการกระทำในเรื่องราวที่เรียกว่าอิบาดะห์เนี่ยอัลอัสลูฟิลอิบาดะห์ฐานของการเคารพสักการะอิบาดะห์ต่อลอสบานตาลาเนี่ยท่านพี่น้องครับจะเรียกว่าอิบาดะห์จะเรียกว่าเคารพภักดีจะเรียกว่าเป็นการสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นการละหมาดเช่นการบวชเช่นซะกาตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าคุณงามความดีเป็นการทำเพื่อพระองค์และหวังผลตอบแทนจากพระองค์เนี่ยท่านพี่น้องครับอัตตะฮริมอัตเตากีฟเราจะต้องหยุดและมันเป็นข้อห้ามในการที่เรานั้นจะปฏิบัติมันตราบใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีคำสั่งใช้จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ใช้ทำไม่ได้เราอยากจะละหมาดแต่อัลลอฮฺไม่ใช้ได้ไม่ได้เราอยากจะบวชเหลือเกินอยากจะบวชในเดือนรอมฎอนเหลือเกินแต่รอมฎอนยังไม่มายังไม่มีคนเห็นเดือนยังไม่มีการยืนยันว่าเข้าเดือนรอมฎอนแต่เราจะบวชรอมฎอนเนี่ยได้ไม่ได้มันก็บวชไม่ได้ในไหนไปอุมเราะห์แล้วเนี่ยทำฮัจญ์เลยได้ไหมล่ะการในเมื่อไปแล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่จะเป็นอิบาดะห์ที่เป็นการเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาต้องมีคำสั่งใช้ที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและรูปแบบฉบับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ครับท่านพี่น้องในเรื่องราวของอิบาดะห์แน่นอนหลายคนมันก็อาจจะคิดอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบนี้น่าจะดีไอ้แบบนี้น่าจะดีเนี่ยได้หรือไม่ได้และไอ้แบบที่คิดว่าได้เนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับวิทยากรที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์อบิดีนฮัสซันได้ยินพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์อบิดีนเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ดูฮากิมบอกว่าอาจารย์อบิดีนงดรายการทวนกระแสวันนี้ด้วยเพราะหาข้อมูลวันนี้อาจเต็มที่เลยเต็มที่กับข้อมูลเพราะหยุดรายการเลยเพราะอยากให้ข้อมูลวิชาการกับท่านพี่น้องเต็มที่เลยในวันนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขึ้นมาอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะนะครับผอ.สถานีอนุรักษ์ทีวีของเรานะครับแล้ววิทยากรอีก2ท่านนะครับอาจารย์มูฮัมมัดสุคนทสุภมานถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญบนเวทีนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมันนะครับครูใหญ่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามและเป็นที่ปรึกษาของสถานีอนุรักษ์ทีวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงแรกนะครับอยากจะให้อาจารย์อาบิดีนฮัสซันนะครับได้นำเสนอสาระวิชาการสิ่งที่คิดว่าดีแล้วมันไม่ได้แล้วไอ้ที่คิดว่าได้แล้วมันไม่ดีมีอะไรนำเสนอขอเรียนเชิญอาจารย์อาบิดีนฮัสซันครับเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى أيضاواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمبالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมเสวนาในหัวข้อคิดว่าดีแล้วมันก็ไม่ได้คิดว่าได้และมันก็ไม่ดีนะครับพี่น้องครับชุดแรกก็เป็นนักศึกษาที่นี่ทั้งหมดเลยที่เป็นชุดที่จะแทนชุดที่กำลังอยู่บนเวทีนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นอะไรบ้างในขณะที่ชุดแรกที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยผมจะบอกให้พี่น้องได้คิดหนึ่งนะให้ได้คิดอย่างหนึ่งว่างานทั้งหมดเนี่ยมันมีเกษียณนะเดี๋ยวนี้เขาก็หดมาเหลือ50ปีบ้าง55ปีบ้างแต่งานที่ไม่มีเกษียณเนี่ยคือส่งลูกให้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่มีเกษียณผมสะอึกครับตอนที่อาจารย์มุนซีดได้พูดว่าเราต้องทำข้าวสารแล้วเพื่อจะขายถุงละ200เพื่อที่จะให้อนุรักษ์เราอยู่รอดรอดหรือไม่รอดมันขึ้นอยู่กับพี่น้องหัวข้อชุดแรกคือพี่น้องครับใครมีความสำคัญอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไปที่อัลลอฮ์สร้างคนมาไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัตอันใหญ่หลวงไหมครับที่คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัตอันใหญ่หลวงไหมเอาง่ายๆกทมถ้าไม่มีคนเก็บขยะสักอาทิตย์นึงเนี่ยรถวิ่งไม่ได้ต้องขอบคุณคนเก็บขยะไหมการที่เราจะเป็นบุคคลที่ง่ายในการที่จะปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ง่ายนิดเดียวยังไงล่ะครับทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานที่ดินไร่นาภรรยาอพาร์ตเมนต์อย่าคิดว่าเป็นของเราก็แล้วกันแล้วมันเป็นของใครอ่ะเป็นของฝากจากพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับให้ไปดูสิครับเวลาเราไปฝังมายัดเนี่ยเวลาช่วยเขาลงยกลงหลุมเนี่ยเหมือนเราผมจึงพูดอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยมีเหมือนกันสองวันวันที่คลอดจากมาจากครรภ์ของมารดามีเงิน10ล้านติดมาบ้างไหมมีแหวนเพชรใส่มาบ้างไหมคำตอบคือไม่มีและวันที่กลับไปสู่หลุมศพเหนือจากคนจนได้ไหมพี่น้องเหมือนกันเลยถ้าเป็นมุสลิมนั่นแหละครับเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งเตือนใจให้กับเราพี่น้องครับฟะมังกานายัรยูลิกออะร็อบบิฮิใครก็ตามหวังที่จะพบกับพระเจ้าของเขาฟันยะมันอามาลันซอลิฮานให้เขาปฏิบัติอามันที่ซอละวะลายุสริกบิอิบาดะติฮิอะฮะดาอย่าได้เอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆลายุบะดุลลอฮุอิลลาบิมาซะรออัลลอฮ์จะไม่ถูกกราบไหว้นอกจากสิ่งที่ได้ถูกวางกฎเกณฑ์ไว้เท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องคือบรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยสุดยอดที่เราต้องส่งลูกเรียนศาสนาที่เราต้องให้ลูกเราเข้าใจศาสนาเพื่อให้รอดในดุนยาหรือว่าให้รอดอาคิเราะห์ให้พี่น้องหาคำตอบที่เราต้องส่งลูกเรียนศาสนาจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการให้รอดดุนยาหรือว่ารอดอาคิเราะห์ถ้าพี่น้องตอบผิดอันตรายมากนะครับต้องการให้รอดอาคิเราะห์ดุนยาถามว่าคนเนรคุณรอดไหมครับกาเฟ่รอดไหมครับอลุนกิตาบรอดไหมครับคนต้องการจะทำลายล้างอิสลามรอดไหมครับคำตอบคือรอดแต่เราต้องการรอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้พี่น้องทั้งหลายครับท่านอิบนุอับบาสได้บอกไว้สามอย่าง
สามอย่างนี้ต้องเป็นกรีนต้องเป็นกรีนคู่กันเลยแยกกันไม่ได้อะไรแล้วครับอากีมุศอลาวะอาตุซะกาตจงดำรงละหมาดและก็จ่ายซะกาตด้วยถ้าละหมาดอย่างเดียวไม่จ่ายซะกาตท่านจะลงล็อกในหัวข้อวันนี้อุสกุริลีวะลิวาลิดัยนจงเคารพภักดีต่อฉันและพ่อแม่ของท่านก็ต้องทำความดีด้วยขอบคุณอัลลอฮ์สุกอต่ออัลลอฮ์แต่ในรอคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยผลงานของเขาจะรับไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่กลุ่มฟิรอกคำว่าฟิรอกนี่กลุ่มที่ไม่ใช่ซุนนะห์ตัดบทเลยคำว่าฟิรอกคือแหกทางจากซิรอตันมุสตะกีมมารออาฮุมุสลิมูนฮัสซานันสิ่งไรก็ตามที่มุสลิมเห็นว่าดีฟะอินดัลลอฮิฮัสนุนที่อัลลอฮ์ดีด้วยนี่คือกลุ่มบิดอะห์ที่เอาไปหลอกคนไม่รู้มุสลิมที่ว่าหน้าตาอย่างอาจารย์ฮะกีมอย่างผมอย่างอาจารย์เหรอครับมุสลิมที่ว่านี่คือใครคนไม่รู้ก็โอ้จริงเลยมุสลิมเห็นว่าดีที่อัลลอฮ์ดีด้วยเละสิครับพี่น้องทั้งหลายมุสลิมที่ว่านี้คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ครับพี่น้องบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือคนเหล่านั้นเห็นว่าดีหน้าที่อัลลอฮ์ดีด้วยคนเหล่านั้นเห็นว่าชั่วหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือชั่วด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอิสลามนั้นได้เรียกร้องให้มุสลิมนั้นปฏิบัติอิบาดะห์ที่อยู่ในขอบเขตที่ถูกประทับตาจากท่านนบีเอาไว้ฟะไลซะยักฟีอัยยักซุดะบิลอิบาดะติวัจฮัลลอฮิวะฮดะยังไม่เป็นการพอเพียงในการที่เราตั้งใจที่จะทําอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์องค์เดียววะลายะตะวัจญะฮุบิฮิอิลาอะฮะดินเอาไซเอ็นไกรหรือมุ่งไปยังคนหนึ่งคนใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวจริงๆกลุ่มซูฟีตะรีกัตเนี่ยพี่น้องกลุ่มซูฟีตะรีกัตนี่ก็บอกว่าเพราะผมบอกแล้วว่าสูตรของผมคือพูดศาสนาอย่าเอาใจคนฟังกลุ่มตะรีกัตบอกว่าคนที่มาละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดพวกนี้คนเปลือกนอกแจ๋วกว่านบีมั้ยครับความคิดเหล่านี้แจ๋วกว่านบีมั้ยครับพวกเปลือกนอกทั้งนั้นน่ะที่มาละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดพูดน่ะแสดงถึงความโง่มาให้เห็นพี่น้องซื้อส้มหรือเปล่าตะกี้นี้ซื้อมังคุดหรือเปล่าตะกี้นี้ซื้อเงาะหรือเปล่าตะกี้นี้มังคุดก็ดีเงาะก็ดีส้มโอก็ดีไม่มีเปลือกนอกนะกินเม็ดในได้ไหมนี่คืออิบาดะห์ที่ใช้สมองแบบโง่ๆพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นพี่น้องเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคนเราจะตกไปกับวิกฤตอันนั้นด้วยบางคนถึงกับเสียอิสลามมีคนอยู่สี่ประเภทเวลาเกิดวิกฤตแล้วเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดนี่คือไม่รอดในอาคิเราะห์ไอ้ดุนยานะรอดอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์เหมาให้เลยคนเนรคุณคนผินหลังให้อัลลอฮ์คนไม่รับรู้เรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์ให้หมดแต่ให้เลือกให้ก็คือในอาคิเราะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนสี่ประเภทที่ว่านะครับพี่น้องอันตรายมากๆเวลาเกิดวิกฤตคนเหล่านี้จะขายศาสนา1กิลละตุลอิลมิวะกัสรตุลญะฮลิความรู้ไม่มีเลยคนเหล่านี้ไปถามเรื่องดุนยาไม่ใช่เก่งครับโคตรเก่งแต่อาคิเราะห์แกล้งไม่รู้มันอย่างนั้นแหละรอดไหมเนี่ยพี่น้องครับนะครับกิลละตุลอิลมิวะกัสรตุลญะฮลิความไม่รู้มากกว่าความรู้2ตรกุนอิสลามทิ้งเรื่องราวที่เป็นอิสลามทั้งหมดไม่ขอรับรู้ใดๆทั้งสิ้นประการที่สามอิรติกาบุซุนูบวัลมาอาซีทำบาปทำกรรมและเนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สี่
อินติฮากุลฮุรมาตละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้จะเหลือไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องมันแจ๋วกว่าซอฮาบะห์แจ๋วกว่าอบูบักรอย่างระดับเราเนี่ยพี่น้องครับระดับเปลือกนอกเขาได้สายตรงมาเลยได้สายตรงมาเลยจากอัลลอฮ์ไอเรานี่ไปเอาความรู้จากคนที่ตายไปแล้วเพราะกลุ่มซูฟีตริกัตนั้นเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือซีอาอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ผมมีหลักฐานครับพี่น้องฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าลูกหลานของเราเนี่ยตัวพ่อเองไม่รับรู้เรื่องศาสนาและลูกหลานจะเหลือไหมพี่น้องดูกุรอานสิครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูผมถามพี่น้องว่าวาญิบต้องฟังไหมเนี่ยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูเนี่ยวาญิบต้องฟังไหมเอาพี่น้องว่าไงถ้าพี่น้องว่าไม่วาญิบต้องฟังเช็คอีหม่านได้เลยเมื่อฟังและคิดด้วยกูอัมพุสกุมวะอาลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องครับอย่าลืมนะมังกานาฟิดดอลาละฟันยำดุลหุรห์มานุมัดดาใครก็ตามที่อยู่ยังหลงและไม่คิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์จะยืดเวลาหลงให้มันหลงเรื่อยๆไปและโทษอัลลอฮ์ได้ไหมล่ะครับพี่น้องอยู่ๆอากาศร้อนๆเดินออกจากบ้านอัลลอฮ์โวยเมื่อไหร่จะให้เข้าใจศาสนาเสียทีเว้ยออกไปนอกบ้านคนเหล่านี้เพราะอาลีบอกไว้สังคมเนี่ยมันจะดีได้เนื่องจากคนสองกลุ่มคนสองกลุ่มเท่านั้นที่จะทำให้สังคมดีหรือเลวหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรินักปกครองครับพี่น้องถ้าสองคนนี้เลวไม่ต้องถามถึงความเลวของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมที่ให้เรามาอยู่ในอิสลามและให้มาเข้าใจสุนนะของท่านรอซูลต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันอบีบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลฟังให้ดีครับลัสตุตาริกันชัยอันกานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมะลุบิฮิอิลลาอะมินตุบิฮิวะอินนีอักซาอินตะรักตุชัยอันมินอัมริฮิอัลอะซีกพี่น้องครับคำพูดของคนชาวสวรรค์มันกินใจเหลือเกินท่านอบูบักรบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้ฉันทำหมดครับพี่น้องแต่คนอีกกลุ่มบอกนบีทำอะไรก็จังฉันทิ้งหมดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้อง0813845873ถ้าไม่พอหูโทรมาหาผมเลยกำลังนี้ก็ได้ใช่ไหมครับที่ผมพูดเนี่ยก็อบูบากรอ่ะอะไรก็จังที่นบีทำฉันทำหมดแต่อีกกลุ่มนั้นขอทิ้งหมดและประกาศด้วยทีวีสี่ช่องห้ามดูพอดูแล้วกูหมดริสกีเว้ยมันเข้าใจศาสนาหมดอิหม่ามจะได้ริสกีได้ไงอ่ะพี่น้องฉะนั้นอูบักบอกว่าถ้าฉันทิ้งในสิ่งที่นบีทำไว้แล้วแล้วก็อัลอาซีก็กลัวว่าหัวใจของฉันจะหลุดออกจากซิรอตันมุสตะกีมที่เขาหลุดออกจากซิรอตันมุสตะกีมนั้นคืออะไรเพราะเขาเกลียดสุนนะและกิตาบุลลอฮ์ผมบอกแล้วอะกีมุสซอลาวะตุซะกาตอีมานต่ออัลเลาะห์และปฏิบัติตามรอซูลถ้าอีมานต่ออัลเลาะห์ไม่ปฏิบัติตามรอซูลอามันของเขาจะถูกรับหรือไม่ครับพี่น้องขอแค่นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์อาบิดีนฮัสซันชัดเจนนะแล้วก็เสียงดังหนักแน่น
ด้วยกับความเป็นห่วงเป็นใยในสิ่งที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เรานั้นต้องกระทำเพราะการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านพี่น้องครับเราทำเนี่ยเราหวังผลและเราทำแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นผลงานอยากเห็นสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัติได้กระทำไปไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าทำแล้วช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาถูกใช้อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องราวของดุนยาเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งที่ทำไปเนี่ยเราได้รับอะไรเป็นการตอบแทนไอ้ที่เรียนกันทุกวันทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องครับไอ้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยไอ้ตรงสายงานไม่ตรงสายงานก็แล้วแต่เนี่ยเราเรียนไปเพราะอะไรเพราะเราอยากได้อาชีพเราอยากประกอบอาชีพที่มันได้เงินเดือนเงินดาวที่มันสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตและก็ครอบครัวของเราได้แต่ถ้าเกิดเราทำงานไปเนี่ยแล้วก็ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้มันไม่พอเราหาได้แต่มันไม่พอใช้เนี่ยอะไรมันคือปัญหาอะไรมันคือช่องโหว่เราก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันพอกับค่าใช้จ่ายที่เราทำอยู่หรือเปล่าหรือไอ้ที่เราทำเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตในดุนยาของเราเช่นเดียวกันครับท่านพี่น้องเราทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเราอย่าทำตัวเหมือนกับคนตักน้ำใส่ตุ่มที่มันรั่วเหนื่อยเปล่าท่านพี่น้องครับตักเท่าไรน้ำมันก็ไม่เต็มตุ่มน้ำมันก็ไม่เต็มตุ่มเพราะอะไรครับตุ่มมันรั่วในสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ตรงกับบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ก็ได้หรือไอ้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้เราบอกว่ามันน้อยไปกับสิ่งที่เราจะปฏิบัติเรี่ยวแรงของเรากำลังของเราเนี่ยมันมีเยอะมันน่าจะทำได้มากกว่านี้ทำได้สารพัดเลยเนี่ยท่านพี่น้องครับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเนี่ยได้บอกกับเราว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเป้าประสงค์อยากที่จะพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติอะไรครับเขาจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและจะต้องไม่มีชีริกไม่นำสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยฟัลยะมัลอามะลันซอลิฮาท่านพี่น้องครับนักมุฟัสซิรีนเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามากานะมูวาฟิกอนลิชัรอิลลาฮิสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่กระทำเนี่ยที่เรียกว่าเป็นผลงานการกระทำที่ดีเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องตรงกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยถามว่าละหมาดวันหนึ่ง5เวลาเนี่ยพอไม่พอละหมาดซุบฮ์เพียงแค่2รอกอัตเนี่ยพอไม่พอเราต้องบอกว่ามันพอที่พอเนี่ยเพราะว่าเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดและสั่งใช้เอาไว้และที่สำคัญท่านพี่น้องครับมันจะต้องควบคู่ไปกับอะไรครับความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติในการกระทำมันจะต้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอาจารย์อบิดินบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เรากระทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อดุนยาเพราะถ้าเพื่อดุนยาเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆโลกของเราเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องนั้นมันก็ดึงเราไปเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็ดึงเราไปณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อบิดินบอกว่ากำลังดึงพวกเราไปอยู่ในยุคของชีอะห์แล้วดึงไปแล้วท่านพี่น้องครับถ้าเกิดอยากได้อยากมีหน้ามีตาอยากทำอะไรในเรื่องของสังคมเนี่ยมันชักจูงทีละนิดทีละนิดสร้างความคุ้นเคยให้เราทีละนิดทีละนิดปลุกปั่นเราให้เชื่อให้คอยตามทีละนิดทีละนิดเราก็ใช่แบบนี้ก็ดีแบบนี้ก็ได้นี่แหละครับท่านพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของการที่เรานั้นจะต้องศึกษาหาความรู้เราจะต้องได้รับจากคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจารย์อบิดินบอกว่านี่คนนี้คือคนที่มีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนคนในครอบครัวที่จะเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวของอันอิสลามเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ด้วยกับประโยคที่ว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอัลลอฮฺเรียกผู้ศรัทธาและเราก็เป็นหนึ่งในผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺเรียกเมื่ออัลลอฮฺเรียกแล้วอัลลอฮฺเรียกพวกเราเนี่ยและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็สั่งใช้
กูไม่ได้เรียกตัวเองนะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องรักษากูอัมฟุซากุมรักษาใครก่อนตัวเองก่อนท่านพี่น้องครับยังไม่ต้องห่วงชาวบ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้กับเราว่าให้เราเนี่ยดูแลปกป้องรักษาตัวของเราเองให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกให้ได้ถ้าตัวเองไม่รอดเนี่ยอย่าเพิ่งช่วยคนอื่นมันไม่รอดทั้งคู่และมันก็ไม่รอดกันหมดคนที่เขาตกน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นทำยังไงก็โดดตู้มลงไปช่วยเขาตัวเองก็ตายไอ้คนที่จมน้ำก็ตายแสดงว่าไอ้คนที่จะไปช่วยเขาเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและก็ไปสอนในเรื่องราวของศาสนาชีโบชีเบเลยเนี่ยท่านพี่น้องครับเหมือนกับคนมาถามทางเราไปเนี่ยมินบุรีไปทางไหนไม่เคยไปมินบุรีเลยชีโบชีเบเลยถามว่าถ้าเกิดเราไปตามทางที่เขาบอกเนี่ยหลงไม่หลงเหมือนกับ GPS นะที่หลายคนเขาบอกว่านำทางไปแล้วก็ตกร่องท้องนาไปสารพัดเลยเพราะอะไรอ่ะเราเชื่อในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเขาน่าจะพาเราไปถูกเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องจะปฏิบัติจะทำตามใครดูก่อนว่าเขาเข้าใจศาสนาหรือเปล่าเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับคุณงามความดีอัลลอฮฺไม่ได้ให้นบีมาบอกว่าเขามีความรู้นะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่ายูฟักกีฮูฟิดดีนเขาจะต้องเข้าใจศาสนาจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเรียนศึกษาแสวงหาความรู้ใจอย่าบอดถ้าใจบอดเนี่ยหูมันไม่ได้ยินตามันไม่เห็นแต่ถ้าเกิดใจมันดีเนี่ยท่านพี่น้องครับต่อให้เสียงมันเบามันก็ได้ยินภาพมันมัวเขาก็พยายามที่จะเห็นมันให้ชัดให้ได้เพราะใจเขาดีอยากศึกษาอยากเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะจุดเริ่มต้นต้องมาจากผู้ปกครองคนที่ดูแลครอบครัวก่อนต้องเข้าใจศาสนานำตัวเองให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกวะอะฮลีกุมถึงจะดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวดูในครอบครัวก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูแลชาวบ้านอย่าเพิ่งไปดูแลชาวบ้านแม้เก่งเหลือเกินหน้าเฟซไอคนนู้นอย่างนั้นไอคนนี้อย่างนี้แต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าดูแลครอบครัวอย่างไรเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องเราจะยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องดูแลตัวเราเองครอบครัวของเราส่วนหน้าเฟซเนี่ยมันจะเป็นยังไงอินบ็อกซ์ไปหาเขาเลยถ้าเขาผิดจริงเตือนเขาเตือนเขาถามว่าศาสนามันรออามิงกุมมุงกรอนถามว่านบีสั่งใช้ให้เตือนใครเตือนคนผิดหรือเตือนหน้าเฟซอาจารย์มูมัดทำความผิดผมไปบอกอาจารย์ดัวกิมอาจารย์ดัวกิมอาจารย์มูมัดมันทำความผิดใช่ไม่ใช่ถามว่าหะดีษบทนี้เนี่ยบอกกับเราให้เราเตือนคนที่ทำผิดหรือเอาคนที่ทำผิดเนี่ยไปเล่าให้ชาวบ้านฟังคนที่ผิดมีอัลลอฮ์โพสต์อยู่นั่นแหละไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นถามว่าเป็นเพื่อนกันทางเฟซเนี่ยทำไมไม่บินบล็อกหรือไม่ส่งข้อความไปถามหรือไปเตือนเขาว่าไอ้เรื่องราวมันเป็นยังไงมันยังเป็นยังไงเนี่ยแหละท่านพี่น้องครับสังคมมันเลยเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าดีพี่น้องว่าได้ไม่ได้อันนี้เนี่ยไอ้ที่คิดว่าดีเนี่ยโพสต์ปังๆเปียงปังเลยเนี่ยว่าเตือนคนนั้นเตือนคนนี้เตือนคนนู้นเนี่ยถามว่าไอ้เรื่องที่เราเตือนเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่คิดว่าน่าจะเตือนเราถ้าถามไปเบาๆอ่ะใช่ผมหรือเปล่าอย่าร้อนตัวสิไม่ได้เอ่ยชื่อนะจุคิงนะอย่าร้อนตัวสิไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยนะสังคมของการที่จะเตือนกันที่จะบอกกันที่จะแนะนำกันให้เปลี่ยนแปลงหรือทำตามที่บอกว่าฟันยูไกยิรฮู
ถ้าเห็นทราบรู้ว่ามันไม่ดีให้เตือนให้บอกกล่าวกันถามว่าถ้าตัวเองยังเป็นแบบนี้เนี่ยจะไปเตือนใครจะไปบอกใครจะทำยังไงให้คนที่อยู่ในครอบครัวให้รอดและปลอดภัยจากไฟนรกเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาต้องดูจากตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องสิ่งที่คิดว่าดีต้องดูก่อนมีหลักฐานมีตัวบทหรือเปล่าไม่ใช่คิดว่าดีและมันได้เสมอไปไม่ใช่ต้องดูก่อนว่าหลักการแนวทางเนี่ยอัลลอฮ์และนบีเนี่ยว่าอย่างไรมีรูปแบบอย่างไหนอย่างไรนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทัศน์สุภมานะครับที่คิดว่าดีแล้วมันไม่ได้ไอ้ที่คิดว่าได้แล้วมันไม่ดีเป็นอย่างไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีบินิอ์มะติฮิตะติมมุศศอลิฮาตวะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงความบะเราะกัตสิริมงคลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทรงเมตตาให้กับพวกเราทุกๆคนและทรงเมตตาให้กับการจัดงานวันอนุรักษ์ทีวีในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์น่าจะราบรื่นไปได้ดีเพราะช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 4-5 วันที่ผ่านมาทางตัวผมเองแล้วก็นักวิทยากรทุกๆคนก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าสถานที่ของเราจะไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็เป็นห่วงในความที่มันจะทุลักทุเลในการจัดงานหน้าฝนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักครับกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ยินในสิ่งที่พวกเรานั้นร้องขอในสิ่งที่พวกเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้งานของเราในวันนี้นะครับผ่านพ้นไปได้ดีขอบคุณอัลลอฮ์อันดับแรกแล้วขอบคุณลำดับต่อมาขอบคุณกับพี่น้องนะครับที่มาออกร้านค้าให้กับทางทีวีอนุรักษ์มรดกอิสลามทั้งทุนทั้งกำไรที่ท่านพี่น้องเหน็ดเหนื่อยกันนะขายกันมาตั้งแต่ช่วงบางร้านเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถึงตอนนี้ถ้าพี่น้องเห็นร้านหนึ่งร้านใดนะครับที่อาหารยังพอเหลืออยู่บ้างก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องช่วยกันซื้อนะเอาไปฝากกับคนที่บ้านหรือเอาไปเป็นอะไรของฝากกับญาติพี่น้องของเราที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาในวันนี้ก็รบกวนท่านพี่น้องด้วยเราก็ไม่อยากให้ร้านค้าที่มาขายของนะครับเหลือนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านพี่น้องได้รับทราบกันก่อนหน้านี้ที่เราประโคมข่าวแล้วก็ประกาศโฆษณาให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบทางทีวีเนี่ยเราต้องการที่จะให้เงินของท่านพี่น้องที่รวมบริจาค กันมาคนละบาท2บาทคนละ10บาท100บาทเป็นการขับเคลื่อนในการทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันจึงเกิดวันอนุรักษ์ทีวีเกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ได้ช่วยทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายแล้วก็กำลังใจช่วยกันขอดุอานะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นตอบแทนพี่น้องทุกๆคนในสิ่งที่ดีงามทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องที่รักครับกับหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยถือได้ว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่มันมีความสำคัญแล้วก็มันเป็นหัวข้อเรื่องที่เราไม่ได้เพิ่งพูดกันเมื่อวันนี้เมื่อวันวานเราพูดกันมานานแล้วนะครับเราพูดกันมานานแล้วครับว่าเรื่องหลักการของอัลอิสลามเรื่องหลักการของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในท่านพี่น้องวันนี้ปัญญาของเราสติปัญญาของเราในท่านพี่น้องเราไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกครับสติปัญญาของเราในท่านพี่น้องเราไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าตราบใดก็แล้วแต่มันเป็นพระบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามอย่างเดียวพูดง่ายๆภาษาผมตามโลดไม่ต้องไปคิดเลยครับถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรกันแล้วแต่ให้ท่านพี่น้องคิดเอาไว้ด้วยว่ามันคือสิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วและสิ่งใดกันแล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สอนสั่งให้เราทำเนี่ยท่านพี่น้อง
หยุดแค่นั้นครับหยุดแค่เรื่องหยุดที่คำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าเอาสติสตังของเราที่มันต่ำต้อยเพียงน้อยนิดไปคิดว่าสิ่งที่เราทำมันน่าจะดีมันน่าจะดีเวลาเราเอาปัญญาของเราไปใส่เนี่ยหรือว่าไปสอดแทรกหรือว่าไปมีบทบาทหรือว่าไปเคียงคู่กับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนามันเละครับคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเละไปหมดอะเวลามันเละไปหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ไม่เหมือนกันนะสิเวลาความเชื่อหนึ่งความเชื่อไม่เหมือนกันท่านพี่น้องคิดว่าปฏิบัติจะเหมือนกันมันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อเรามีต้นแบบอยู่แล้วในเรื่องของการปฏิบัติก็มีต้นแบบอยู่แล้วแต่สังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้แยกไม่ออกว่าตกลงเรื่องไหนมันเป็นเรื่องศาสนาตกลงเรื่องไหนมันเป็นเรื่องดุนยาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามุสลิมหรือคนที่เป็นบรรดานักวิชาการแยกสองเรื่องนี้ไม่ออกในท่านพี่น้องที่รักครับตีนมั่วเลยตีกันมั่วเลยเพราะที่เราพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาต้องจับเอาเรื่องศาสนากับเรื่องดุนยาเนี่ยแยกออกจากกันใครแยกครับท่านพี่น้องผมไม่ได้แยกเองอาจารย์อามีนไม่ได้แยกเองอาจารย์อบีดีนไม่ได้แยกเองอาจารย์อับดุลฮากีมไม่ได้แยกเองใครทั้งหมดก็ไม่ได้แยกเองแต่ผู้ที่แยกคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เรากลับมาดูว่าในตัวตนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาทำงานสอนศาสนาใช่หรือไม่ใช่มาสอนเรื่องศาสนาหรือว่าสอนเรื่องดุนยาตอบก่อนถามคนที่คิดก่อนถามคนที่คิดว่าเรื่องศาสนาทำแบบนี้สิมันน่าจะดีเนี่ยท่านพี่น้องถามย้อนกลับไปนิดนึงนะว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่รับวะฮีมาจากอัลลอฮ์เนี่ยนำเรื่องอะไรมาสอนเราถ้านำเรื่องดุนยามาสอนเราด้วยโอเคนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านพี่น้องนำเรื่องศาสนามาสอนและถามว่านำเรื่องอะไรมาบ้างทุกเรื่องนั่นแหละตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ตื่นยันนอนน่ะนบีนำมาบอกเราหมดเลยและทำไมการปฏิบัติของเรามันไม่เหมือนกันท่านพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้เห็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราด่าเดินไปหมดเลยเพียงแค่ว่าเอาปัญญาของเราไปคิดว่าเฮ้ยใส่ได้หน่อยมันก็น่าจะดีมึงตัวอย่างท่านพี่น้องที่รักครับตัวอย่างมีสองเรื่องด้วยกันที่มันเกิดขึ้นท่านพี่น้องอยู่ตามมัสยิดไหนก็แล้วแต่เวลามุอัซซินเขาจะอาซานเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเขาจะอาซานก่อนที่เขาจะประกาศเสียงอาซานเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารเขาจะกล่าวอะไรก่อนให้สลามก่อนท่านพี่น้องเวลาเรามองย้อนกลับไปดูในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเราไปดูสิเรื่องอาซานน่ะเรื่องอาซานน่ะไอ้คนที่อาซานไอ้คนที่เป็นมุอัซซินเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าคำว่าอาซานน่ะคืออะไรอาซานเนี่ย ทางด้านภาษาคืออัลอิอลามหรืออิอลานประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องรู้ว่าอ้อนี่เวลาเข้าเวลาละหมาดแล้วนะนะครับเข้าเวลาละหมาดแล้วนั่นคืออะไรถามว่าการอาซานเป็นบทบัญญัติอิสลามหรือเปล่าคำตอบคือใช่เพราะมันเป็นเรื่องศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ใครให้ไปอาซานท่านพี่น้องคือท่านบิลาลท่านบิลาลเนี่ยเป็นบุคคลที่เสียงก้องกังวานเวลาที่อาซานเนี่ยท่านพี่น้องท่านบิลาลนี่จะอะไรครับจะอาซานด้วยเสียงดังฟังชัดและคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็จะได้ยินนะอันนี้ต้นตอก่อนบทบัญญัติของอัลอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนก่อนการอาซานถามว่าเป็นบทบัญญัติมั้ยเป็นแล้วถามว่าจะอาซานในช่วงเวลาไหนเวลาเข้าละหมาดครับเวลาเข้าละหมาดจะละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีมักริบอิชาต้องอาซานเพราะทุกๆมัสยิดก็มีมุอัซซินประจำการอยู่มีเงินเดือนด้วยป่ะไม่รู้มีเปล่าไม่มีเดี๋ยวผมจะยื่นเรื่องนะยื่นเรื่องหน่อยให้คนที่เป็นมุอัซซินเนี่ยมีรายได้ประจำเดือนหน่อยแหมอาซานเนี่ยท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นบุคคลดีทำคุณงามความดีเรียกพี่น้องให้รู้ในเวลาเข้าละหมาดที่นี้การอาซานเนี่ยท่านพี่น้องถามว่าทุกวันนี้เวลาคนที่เป็นมุอัซซินตามมัสยิดบางสถานที่นะครับบางมัสยิดเนี่ยท่านพี่น้องจะอาซานซุบฮ์ละจะอาซานซุบฮีก่อนจะอาซานทำยังไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิไลฮินนุชูรคืออะไร
ดุอาตื่นนอนบางสถานที่จะอาซานละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุฮรีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์หรือบางสถานที่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ผมกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเคยได้ยินมั้ยบางยูซุฟเคยได้ยินมั้ยทําไมเขาถึงต้องทําท่านพี่น้องรู้ป่ะฮะญีซอลาห์ทําไมเขาถึงต้องทําเพราะเขาเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีทำไมล่ะก่อนที่จะอาซานกูจะให้สลามนะมันจะเป็นอะไรใช่ไหมทำไมล่ะก่อนจะอาซานเนี่ยกูจะพูดดุอาตื่นนอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรถามว่าตกลงแล้วเอาอะไรเอาหลักฐานมาเป็นข้อยืนยันหรือเอาความคิดต่ำๆของตัวเองไปยืนยันบางคนอาจจะบอกอาจารย์เรื่องแค่นี้เองก่อนจะอาซานเขาก็แค่กล่าวดุอาเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการสอนเพื่อเป็นการนู่นนี่นั่นท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่ได้หมายความว่าวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านมา 1,400 กว่าปีมาแล้วแล้วมันจะตายไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่นะมันยังอยู่ของมันแบบนี้นี่แหละก็ท่านพี่น้องลองย้อนกลับไปดูสิครับในสมัยของท่านนบีนะบีลานถูกใช้ให้อาซานอูมิรอบีลานไอยุชฟะอัลอาซานวะยูติรัลอิกามะท่านบีลานถูกใช้ให้อาซานแบบเป็นคู่แล้วก็ถูกอิกามะด้วยกับอะไรใช้ให้อิกามะแบบเป็นขี้ที่เราทำกันอยู่แล้วถามว่าตอนที่บีลานอาซานน่ะทุกเวลาเลยนะที่นบีใช้ให้บีลานไปอาซานน่ะมีสักครั้งหนึ่งไม่มีใครรายงานสักคนหนึ่งไม่ที่เป็นบรรดาซอฮาบะห์เรือนแสนเนี่ยมีสักคนหนึ่งไหมไม่ต้องเอา10คนเอาคนเดียวพอมีซอฮาบะห์คนไหนที่เคยรายงานว่าอ๋อครั้งหนึ่งฉันเคยได้ยินท่านบิลาลเนี่ยก่อนที่ท่านจะเริ่มอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรท่านจะเริ่มต้นด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์หรืออัลลอฮุมอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอันนี้แหละผมกําลังจะบอกว่าวันนี้เราเอาปัญญาของเราไปคิดว่าดีไงผมถามท่านพี่น้องดีมั้ยดีเปล่าดีมั้ยการทําแบบเนี้ยดีมั้ยดีพอละถ้าเกิดว่าผมถามว่าดีหลักฐานอยู่ไหนอ่ะไม่มีถ้าไม่มีหลักฐานท่านพี่น้องอย่ามาโมเมอย่ามาเดาทรงเดชอย่ามาคิดว่าสิ่งนั้นมันดีด้วยกับความคิดของเราเพราะความคิดของเรานะท่านพี่น้องที่รักครับความคิดของเรานะหน้าที่ของความคิดของเราหน้าที่ต่อหัวใจของเราหน้าที่ต่ออารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยมันต้องอะไรตามอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตามนะท่านพี่น้องเราก็จะคิดเพียงแค่ว่าเอ้ยมันน่าจะได้นี่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหามึงขนาดจะอะไรให้สลามปกติเจอกันให้สลามนี่ทีนี้เราจะอาซานเริ่มจะอาซานจะให้สลามมันจะเป็นอะไรไปก็เพราะว่าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรนี่แหละก็เพราะว่าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรนี่แหละมันจึงทำให้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดความมัวหมองเพราะฉะนั้นอายะหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องและกับท่านพี่น้องได้ยินอยู่เป็นประจำอายะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนบอกกับเรา อายะนี้ท่านพี่น้องและไอ้คนที่คิดคนที่มีความคิดในเรื่องของศาสนาว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีตะดับบุรกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดหนึ่งคิดใครควรในสิ่งที่อัลลอฮฺพูดนิดหนึ่งคิดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบอกกับเรานิดหนึ่งอัลลอฮฺบอกกับเราไว้ในซูเราะห์นูรอายะที่63ได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลยอัลลอฮ์บอกว่ากับเรายังไงฟัลยะฮะซะริลลซีนยุคอลิฟูนอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะเอายุซีบะฮุมอะซาบุนอะลีมท่านพี่น้องอัลลอฮ์เตือนนะครับฟัลยะฮะซะริลลซีนยุคอลิฟูอัลลอฮ์เตือนจงระวังไว้ไอ้พวกที่ชอบอะไรครับทั้งหลายแหละไอ้พวกที่ชอบฝ่าฝืนอัลลอฮ์ใช้อย่างงี้กูจะเติมอัลลอฮ์พูดอย่างนี้กูขอเติมหน่อยนบีพูดแบบนี้กูขอเติมนิดนึงขอเติมนิดนึง
พราะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีคนที่อะไรครับมันยังมีคนที่ละหมาดมันยังมีคนที่ตะชะฮุดมันยังมีคนที่ศอลาวาตในละหมาดนะครับท่านพี่น้อง ในละหมาดนะไม่มีใครเขาเถียงกันเลยนะครับว่าคำว่าไซยิดีนาเนี่ยทำได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่จบเมืองนอกเมืองนามาแล้วเนี่ยท่านพี่น้องทุกวันนี้ยังสอนในคนอะไรครับศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในละหมาดนี่ไซยิดีนาอยู่เลยแต่ส่วนนอกละหมาดเอาว่ากันไปเลยแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องศอลาวาตเป็นเรื่องอะไรตอบก่อนเรื่องศอลาวาตเป็นเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเวลาเรื่องศาสนากลับไปดูหลักฐานที่มีไหมมีในสุราอะไรอัลลอฮ์พูดว่ายังไงผมพูดหลายครั้งหลายคราวท่านพี่น้องถามว่าอายะต้นนี้ถามว่าสุราต้นนี้เนี่ยท่านพี่น้องมันไม่เคยไปกระดิกไม่เคยนะไม่เคยเข้าไปในหูของคนพวกนี้เลยหรือไรอินนัลลอฮุวะมาลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีผมเนี่ยพูดมานานแล้วท่านพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้เนี่ยไอ้มัสยิดเก่าๆเนี่ยท่านพี่น้องเลิกหรือยังยังไม่เลิกเลยเติมไม่รู้กี่สิบเรื่องท่านพี่น้องผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้ฟังเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยท่านพี่น้องใครมองอ่ะพวกมันนั่นแหละที่มองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยไม่มีใครมองว่าไม่มีใครเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพราะสิ่งที่เขาคิดว่าเล็กน้อยนะท่านพี่น้องมันคือการทำลายสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกอาจารย์ซัยยิดีนามจะเป็นอะไรล่ะใส่คำว่านายของเราเนี่ยมันฉันใส่นะมันจะไปหนักหัวอาจารย์ตรงไหนไม่หนักหรอกครับอยากจะทำอะไรเชิญเลยแต่กำลังจะบอกว่ามันกำลังทำลายสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไอ้คนที่ทำเนี่ยท่านพี่น้องลองออกมาสักคนหนึ่งสิออกมาพูดให้มันดังๆชัดๆหนึ่งสิแกเอามาจากไหนหะดีษต้นไหนอายะตรงไหนสรุปแล้วคนไปคนมาท่านพี่น้องไม่มีเลยแล้วทำไมไม่เลิกคำตอบก็เพราะว่ามันดีไงก็เพราะว่ามันดีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะมอลานามุฮัมมัดวะฮะบีบินามุฮัมมัดใส่หมดไปเลยท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องถ้าเรามองย้อนไปดูในหลักคำสอนในเรื่องของศาสนาศาสนาอนุญาตให้เติมไหมอนุญาตให้ตัดได้ไหมทำไมยิสซอลแล้วเข้าใจล่ะทำไมคนที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาบางคนนะท่านพี่น้องอยู่เป็น10ปีอยู่ขนจนจะยาวออกเป็นอูดแล้วนะท่านพี่น้องยังแยกออกไม่ออกอีกว่าเรื่องไหนเรื่องศาสนาว่าเรื่องไหนเรื่องดุนยาทุกวันนี้แยกไม่ออกไหนยังไงนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรโอ้โหแม่ผมกำลังขึ้นน้ำเลยสะดุดปึ๊กเลยเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะทิ้งประเด็นนี้นิดหนึ่งคือผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราไปอยู่ไปดูในหลักของอุซูลุลฟิกเนี่ยเรื่องศาสนานะอัลอัสลูฟิลอิบาดะห์ตะฮรีมรู้กันบ้างไหมเนี่ยเรื่องหลักการศาสนานะพื้นฐานให้เข้าใจไว้เลยว่ามันห้ามอะไรอ่ะนบีสั่งใช้แค่นี้ต้องหยุดแค่นี้นบีสั่งใช้อัลลอฮ์สั่งใช้แค่นี้ต้องเอาแค่นี้อย่าเติมแล้วก็อย่าลดเรื่องนั้นเรื่องศาสนาถ้าวันนี้เราแยกออกระหว่างเรื่องศาสนากับเรื่องดุนยาท่านพี่น้องเราจะไม่สับสนและปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราไอ้เรื่องคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุเคยได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยคนพวกเนี่ยกำลังทำลายนะผมกำลังบอกนะกำลังทำลายคำที่สวยงามที่สุดที่นบีเคยสอนเคยพูดกับบรรดาซอฮาบะห์ทำลายนะผมกำลังจะบอกทำลายนะเพราะเรื่องสลามเป็นเรื่องศาสนาเพราะเรื่องศอลาวาตเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องศาสนาทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอายะสุดอายะที่จะบอกให้ท่านพี่น้องในซูเราะห์อันนูรอัลลอฮ์บอกกับเราให้เราพยายามทั้งหลายให้เราทุกคนเนี่ยพยายามตะดับบุตรพิจารณาด้วยในอายะนี้อัลลอฮ์สอนบอกอะไรกับเราอัลลอฮ์บอกว่าพวกจงระวังนะจงระวังอัลลอฮ์บอกใครเนี่ย อัลลอฮ์บอกเราทั้งหลายจงระวังบรรดาผู้ที่ซึ่ง
ฝ่าฝืนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งใช้แค่นี้เนี่ยขอนิดนึงขอล้ำหน้านิดนึงขอปีนเกี้ยวกับหลักคำสอนของนบีนิดนึงท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราล้ำหน้าในท่านพี่น้องทีละครับล้ำหน้าในท่านพี่น้องล้ำหน้าอย่างอื่นเนี่ยถ้ามาล้ำหน้าหน้าผมนะเผลอๆโดนตบนะและนี่บางคนท่านพี่น้องล้ำหน้าศาสนานะท่านพี่น้องคิดว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อ้าวท่านพี่น้องว่าสิล้ำหน้าอัลลอฮ์ล้ำหน้ารอซูลท่านพี่น้องว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่แล้วก็วันนี้เห็นล้ำกันเละเทะเลยล่ะล้ำกันหลายเรื่องเลยด้วยทุกวันเนี่ยถามว่าเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติตามที่รอซูลบอกเนี่ยท่านพี่น้องมันยากไหมมันไม่ยากเลยนบีสอนสำนวนแบบไหนนบีสั่งใช้สำนวนการพูดอย่างไรพูดตามนั้นเลยมีปัญหาไหมเนี่ยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยพูดแบบนี้มันไม่มีปัญหาแต่ไม่พูดเว้ยเฮ้ยแต่ไม่พูดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คำพูดแบบนี้เนี่ยไปพูดที่ไหนก็ไม่มีปัญหาพูดไหมไม่พูดก็ขอรณรงค์เรียกร้องแล้วกันว่าปัญญาของเราซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่ามันดีท่านพี่น้องถ้าตามได้ก็แล้วแต่มันเราคิดว่ามันดีเราคิดว่ามันใช่แต่ว่ามันไปฝืนกับหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไปโดยไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับจงระวังไอ้บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยมันจะเกิดฟิตนะห์ด้วยไอ้คนที่สอนไอ้คนที่พูดไอ้คนที่ทำนะท่านพี่น้องทำสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันกำลังเกิดฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมในมุกเกมใดก็แล้วแต่ที่จะมีอาซานใส่สลามกันอัสสลามุอะลัยกุมทุกเวลาเลยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องไม่มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแน่นอนที่สุดเวลาเราทำกันเป็นเรื่องเป็นราวคิดว่าจะดีท่านพี่น้องที่รักครับท้ายที่สุดมันเท่ากับว่าเรานั้นแหละที่จะสร้างฟิตนะห์ให้มันเกิดขึ้นเวลาฟิตนะห์ความสับสนที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราตอนนี้คนฟังก็จะมีปัญหาแล้วสิก็จะมาถามแล้วจะเฮ้ยอาจารย์มันได้หรือไม่ได้เวลาเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีมันไม่ได้นะจะอาซานจะเปิดไมค์อาซานจะเปิดไมโครโฟนอาซานก็อาซานไปไม่มีดุอาก่อนนอนไม่มีการให้สลามก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาคนคนนั้นหรือมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดเขาทำให้มันเกิดขึ้นท่านพี่น้องว่าฟิตนะห์เกิดขึ้นไหมฟิตนะห์มันก็เกิดขึ้นสิไอคนที่อยู่ในมุกเกมนะท่านพี่น้อยเป็นร้อยหลังคาเรือนมันก็ต้องถามสิว่าอาจารย์เฮ้ยตกลงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องศาสนามันมีคำสอนมันมีหลักฐานจากตรงไหนมาบอกกับเราหรือเปล่าเราก็ต้องตอบไปเวลาตอบไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันไม่ตรงกับความคิดที่มันคิดว่าดีอะนะมันก็เป็นเรื่องอีกเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้นิดนึงไอ้คนที่เอาความคิดมาล้ำหน้าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านพี่น้องที่รักครับมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดฟิตนะห์เกิดขึ้นความสับสนเกิดขึ้นความชัดเจนไม่เกิดขึ้นในหมู่มุสลิมของเราเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่อัลลอฮ์ใช้รอชูนใช้จบครับปลอดภัยที่สุดเอาความคิดของเราตามโลดไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปลดในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสมบูรณ์แบบ 100% แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องครับครับผมยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์มูมัดสุกลทัศน์สุภมานนะครับก็คงไม่สรุปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์อับดุลฮัสซันนี่ดูนาฬิกาจะ4 ทุ่มแล้วอาจารย์มูมัดสะดุดเลยนะครับก็คงโยนประเด็นนี้ให้กับอาจารย์อับดุลฮากีมเลยนะครับคิดว่าดีแล้วมันไม่ได้คิดว่าได้แล้วมันไม่ดีนะครับเป็นอย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮากีมบางเดชาครับเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
รับบิชรห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะหลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะซิดนาอิลมาวะรซุกนาฟะห์มาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทีมเดี๋ยวผมขออาจารย์อุกิดแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้อาจารย์มูฮัมมัดเนี่ยพูดไปเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงอาจารย์มูฮัมมัดถามว่าฝนไม่ตกไม่มีน้ำเลี้ยงใช่ไหมครับเห็นว่าฝนไม่ตกก็เลยไม่มีน้ำใช่ไหมนะครับถ้าเกิดนักเรียนนักศึกษานะครับได้ยินแล้วนะครับขอน้ำขึ้นบนเวทีด้วยนะครับเท่านี้ครับพี่น้องได้ยินชัดไหมครับอิหม่ามหมุดได้ยินชัดไหมชัดเหรอผมฟังแล้วมันอู้ๆนะครับอยากจะให้ทีมเครื่องเสียงนะครับได้ปรับนิดนึงนะครับไม่เป็นไรฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องมากันเยอะมากเลยครับจนกระทั่งสถานที่ตรงเนี้ยร้อนเลยทีเดียวร้อนทั้งในตรงนี้แล้วก็ทางด้านเต็นท์ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะกันฝนด้วยนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มาจากกระบี่นะพี่น้องครับพี่น้องต้องซื้อกะปิให้หมดนะจูคิงต้องซื้อกะปิให้หมดนะครับกุ้งหวานปลาหวานต้องเอาให้หมดขนมลาไอ้ตอนที่ไปใต้อะนะมีคนเขาฝากซื้อขนมลาพอเวลากลับมานี่ไอ้เราลืมนะโอ้โหโดนบ่นโดนด่าทีนี้ขนมลาน่ะมาแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องซื้อเลยกะปิหวานกะปิเค็มสาหร่ายทะเลมีขายด้วยนะสาหร่ายพวงกุ้งหวานปลาหวานเยอะเลยครับอย่าให้พี่น้องกระบี่ต้องขนกลับบ้านนะครับนะช่วยกันแล้วก็ร้านอาหารทางฝั่งนู้นนะครับใต้เต็นท์หน้ามัสยิดก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับและร้านอาหารที่ยังไม่หมดนะพี่น้องก็ช่วยกันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยเราต้องดูด้วยกับตัวบทหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากศาสนาอิสลามเราพูดเรื่องราวของศาสนาเราพูดตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะเราพูดในเรื่องราวของสังคมเราพูดในเรื่องราวของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้เราพูดในเรื่องราวของการเป็นอยู่ระหว่างสามีภรรยาการเป็นอยู่ระหว่างพ่อแม่หรือผมขมวดปมเราพูดในเรื่องราวของการใช้ชีวิตคนทำบิดอะห์คนทำชิริกคนปฏิบัติตามซุนนะห์จุดยืนของเรานั้นจะมีแบบไหนอย่างไรเรายกมือประกาศตนเองว่าเรานี่เป็นชาวซุนนะอัลซุนนะวัลญะมาอะห์จนกระทั่งบางคนนี่ประกาศตนว่าเป็นซะลาฟีซะลาฟีก็คือคนที่มุ่งมั่นเจริญรอยตามแบบฉบับที่มาจากซะลาฟุสซอลิห์โดยนำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอิตตาบีอีนกิบาร์ของพวกเขาเราตามในสิ่งที่ถูกต้องจากสิ่งที่พวกเขานั้นนำหลักความเชื่อมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำหลักความเชื่อมาจากซะลาฟุสซอลิห์อะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์
เราอยู่ในสังคมกันในพี่น้องครับมันต้องมีการบอกกล่าวตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาบางอย่างอลุ่มอล่วยได้บางอย่างอลุ่มอล่วยไม่ได้พี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นบีบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะห์ศาสนาเนี่ยคือการตักเตือนปฏิเสธไม่ได้ครับมีมุบตะดาต้องมีคอบัตมีคอบัตต้องมีมุบตะดาอัดดีนุนนะซีฮะห์มีศาสนาต้องมีการตักเตือนถ้าไม่มีศาสนาจะไม่มีการตักเตือนกันเกิดขึ้นและจะไม่มีการนะซีฮะห์กันเกิดขึ้นแต่นี่เราเป็นคนที่มีศาสนาและศาสนานั้นเรามานำมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตะลุกุมุลอิสลามะดีนะความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเปี่ยมล้นและอัลลอฮฺตะอาลาก็พอพระทัยในการที่จะให้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนี่คือศาสนามีศาสนาต้องมีการตักเตือนแต่ประเด็นน่ะคือตักเตือนกันเพื่ออะไรคนที่บอกว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ตักเตือนกันเนี่ยเพื่ออะไรเอาละครับนั่นไม่ใช่มาตรฐานแต่มาตรฐานของเราต้องไปดูว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกเอาไว้ว่าอย่างไรนบีบอกว่ามีซอฮาบะห์เนี่ยถามท่านนบีกุลนาลิมันการตักเตือนกันเนี่ยเพื่อใครครับท่านนบีตักเตือนเพื่อใครนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า1ลิลลาฮิพี่น้องจำเอาไว้นะครับท่องเอาไว้เลยกลับบ้านไปนี่พี่น้องเขียนช็อกบนไอ้ผนังฝาบ้านก็ได้ขึ้นไปพี่น้องก็เขียนไว้เลย1ลิลลาฮ์เพื่ออัลลอฮ์ตักเตือนกันนี่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าตักเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอะไรอ่ะพี่น้องครับเรื่องเตาฮีดเรื่องการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดอูลูฮียะห์การเคารพบูชาต้องอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขอต้องขอต่ออัลลอฮ์ขอต้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราสุญูดต้องสุญูดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอย่าแม้สักนิดเดียวพี่น้องครับที่จะมอบให้กับสิ่งอื่นสิทธิ์นี้เนี่ยต้องมอบให้กับอัลลอฮ์มอบให้กับสิ่งอื่นนั้นไม่ได้หรือเตาฮีดอุรูบูบียะห์ผมคงอธิบายไม่เยอะนะการบริหารจัดการนั้นเป็นของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้อนเนี่ยมันร้อนได้ยังไงอิหม่ามมุฮัมมัดนี่มาไกลนะครับมาจากกะบีนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาต้องได้ประโยชน์แล้วผมไปอาจารย์อับดินไปหรือไม่ว่าใครจะไปก็แล้วแต่พี่น้องเชิญโต๊ะครูภาคกลางไปเนี่ยไปแล้วต้องได้ประโยชน์มีคนก็บอกงี้นะพี่น้องมีคนก็บอกว่าคนที่จะถูกเชิญไปบรรยายที่ใต้หนึ่งต้องเป็นพวกแข็งและดีอัลฮัมดุลิลลาห์ชมเราไม่ว่ากันต้องเป็นพวกที่พูดเรื่องชีริกอย่างเดียวต้องเป็นคนที่พูดเรื่องซุนนะห์บิดอะห์อย่างเดียวผมก็นึกในใจเฮ้ยแล้วทำไมให้กูพูดเรื่องนี้จะให้กูพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็แปลกหรือจะให้พูดเรื่องค้าขายก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาแต่เขาเชิญไปนะเขาเชิญไปให้พูดเรื่องนั้นไงล่ะเขาไม่ได้ให้เชิญไปพูดเรื่องค้าขายถ้าเชิญไปให้พูดเรื่องค้าขายเอ้าเชิญมาเดี๋ยวเราไปไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเราก็ไปพูดได้ไอ้ถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดเราก็ต้องเตรียมข้อมูลเอากันไว้เพราะฉะนั้นบางคนบอกโต๊ะครูที่จะถูกเชิญไปบรรยายภาคใต้หนึ่งพวกสายแข็งสองพูดเรื่องอื่นไม่เป็นพูดแต่เพื่อชิพูดเรื่องชีริกได้อย่างเดียวพูดแต่เรื่องบิดอะห์ได้อย่างเดียวเรื่องอื่นๆพูดไม่เป็นก็ดีขอบคุณเพราะเชคมูฮัมหมัดนะซีรุดดีนอัลบานีพี่น้องต้องครูบางคนเรียกมูฮัมหมัดนะซีรุดดีนอัลบานีเรียกชื่ออุลามะมันยังเรียกไม่เป็นเลย
เชคมูฮัมหมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีนะพี่น้องต้องเรียกอย่างนี้ฮัสซันอัลบาซารีต้องเรียกอย่างนี้ขอมาอัพนะครับพี่น้องเชคมูฮัมหมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าประการแรกที่จะต้องเผยแผ่นั่นคือเรื่องของเตาฮีดไอ้พวกเรานี่ภูมิใจไปไหนมาไหนเราคุยเรื่องเตาฮีดนะพี่น้องเราไม่ได้คุยเรื่องอื่นเป็นหลักถ้าเชิญไปเราคุยเชิญไปด้วยกับหัวข้อที่เป็นหลักเอ้าเราคุยไม่มีปัญหาแต่เราจะเปิดด้วยกับการเผยแผ่ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือปิดการบรรยายด้วยกับเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและติดตามด้วยกับการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการไปของเรานี่ไม่งั้นพี่น้องกะบีจะมาทำไมครับพี่น้องด้วยความเคารพและขอบคุณนะครับขออัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องเพชรบุรีจะมาทำไมครับพี่น้องจากระยองจะมาทำไมครับบางคนบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะพูดตรงๆเลยดีกว่านะงานของบังดาวุฒิอัลฮัมวันนี้มาด้วยขอบคุณขออัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบแทนท่านบางคนบอกว่างานสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะพี่น้องครับเอาแล้วรวมกันโต๊ะครูซุนนะห์กับโต๊ะครูอิควานรวมกันถามนะฟังหรือเปล่าว่าเขาคุยเรื่องอะไรฟังหรือเปล่าครับบอกเขาคุยเรื่องอะไรด้วยความเคารพถ้าไม่ฟังนี่พี่น้องท่านซอลิมนะถ้าท่านไม่ฟังและท่านไปพูดนี่ท่านซอลิมนะครับวัลลอฮีผมไปพูดเรื่องชีอะห์วัลลอฮีผมไปพูดเรื่องอัลวะละวัลบะเราะสาบานต่ออัลลอฮ์ทำไมไม่ฟังครับด้วยความเคารพทุกวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหลายคนนี่ถูกคัดออกนะฮะถูกคัดออกจากความเป็นอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องเราไม่ได้ปฏิเสธนะศาสนาคือการตักเตือนผมกำลังจะอธิบายแต่หนึ่งตักเตือนไปเพื่ออัลลอฮ์สองตักเตือนวิวาลีรอซูลีฮีตักเตือนเพื่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเพื่อรอซูลนะเตือนเพื่ออะไรครับ1เรื่องราวเตาฮีดผมว่าไปแล้ว2ในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3วะลิอาอิมมะติลมุสลิมีนและเพื่อบรรดามุสลิมทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดเลยครับทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี่คือการตักเตือนของคนที่มีความรู้ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งไปที่มักกะห์ถูกส่งไปที่มักกะนะพี่น้องถามว่านบีน่ะไปสอนเรื่องอะไรนบีไปสอนเรื่องอะไรครับพี่น้องและทำไมคนที่มีชีริกเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่อย่างนั้นนบีถูกส่งไปทำไมนบีไม่ถูกส่งไปที่อื่นล่ะครับทำไมนบีไม่ถูกส่งไปที่อื่นนบีถูกส่งไปที่ซุลูมาตมีแต่ชีริกมีแต่บิดอะห์มีแต่คุรอฟาตนบีถูกส่งไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กว่าจะเปลี่ยนแปลงนี่พี่น้องในซูเราะตุลบะยีนะห์อัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟังว่าพอเวลาถูกส่งไปแล้วลัมยะกูนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนมุงฟักกินฮัตตาตะติยะฮุมุลบะยีนะห์พวกอะห์ลุลกิตาบยะฮูดีนัสรอนีพวกมุชริกีนนี่พอเวลานบีไปที่มุกอนะไปนบีไปเผยแผ่แตกกันกระเจิงแต่ถามว่ามีคนเชื่อไหมมีแต่น้อยนบีก็ค่อยด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการเปลี่ยนแปลงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ปฏิเสธหะดีษเราไม่ได้ปฏิเสธกุรอานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราถูกเชิญไปบรรยายพี่น้องด้วยความเคารพถ้าเจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่นั่งอยู่ข้างบนนี้พูดครับพี่น้องพูดแต่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอัลลอฮุมมาอัชฮัดคนบรรยายได้พูดแล้วมันก็แปลกเหมือนกันนะพี่น้องสถานที่หนึ่งมีงานที่มันผิดมีเสมือนกับการร้องเพลงมีเสมือนกับการเดินแฟชั่นมุสลิมมีเสมือนกับการที่เขาเรียกว่ารวมกันในสถานที่นั้นแต่เชิญผมไปทุกปีครับเชิญไปทำไมครับพี่น้องเชิญไปทำไมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเชิญมาด่าคนผมไม่เคยด่าใครวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องตนเองครับพี่น้องไม่ใช่
ผมไม่เคยด่าใครด้วยความเคารพแต่ผมพูดตามตัวบทหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลกุรอานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเชิญใครไปที่ไหนอะไรยังไงผมไม่เคยไปมีเอี่ยวนะครับไม่เคยนะแล้วผมไปบังคับใครไม่ได้เหมือนกันเขาจะเชิญผมไปอะนะไอ้เราเนี่ยก็ไปบังคับไม่ได้อิหม่ามมุดผมเคยโทรหาอิหม่ามไหมอิหม่ามเชิญผมไปหน่อยเถอะผมอยากไปมีไหมครับพี่น้องถามนะเนี่ยเขามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องถามนะมีไหมอับดุลฮากีมบอกว่าเอากะเชิญผมไปหน่อยเถอะผมอยากไปมีไหมครับเราไปคุยในเรื่องราวของศาสนาถ้ามีสิ่งผิดเราพูดแล้วเราพูดอัลลอฮุมะอัชฮัดขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตอบแทนขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเป็นพยานนี่คือจุดยืนของเราด้วยกับตัวบทหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากศาสนาของอัลลอฮ์อัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลเพื่อบรรดาผู้คนทั่วไปเพื่อบรรดาผู้นำเพื่อบรรดาผู้คนทั่วไปเพื่อบรรดามุสลิมทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดเขาจะได้รู้ในเรื่องราวของศาสนาพอเวลาเราพูดแล้วเราขอดุอาให้กับพวกเขาเราไม่ใช่คนที่จะปลีกตัวออกจากสังคมไม่ใช่มีหะดีษจริงนะพี่น้องนะคืออย่างนี้ซะลัฟนะเขามีอยู่สองอย่างหนึ่งพอเวลาเจอเรื่องที่ผิดห้ามร่วมเจอเรื่องบิดอะห์ห้ามร่วมจนกระทั่งว่ายิ้มให้เนี่ยบางท่านก็บอกว่าห้ามยิ้มโอ้โหนี่ขนาดนั้นพี่น้องเคยจำอดีตการได้ไหมครับมีครูบาอาจารย์ของเราคนหนึ่งขอดุอาให้เขานะบอกว่าคนที่จัดงานเมาลิดเนี่ยเรานี่เป็นซุนนะใช่ไหมครับชายคาบ้านหลังนั้นก็ห้ามไปอาศัยชายคาบ้านหลังนั้นนะพอเวลาฝนตกห้ามไปหลบร่มที่นั้นยอมเปียกก็ดีครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดและอันนี้เป็นจุดยืนของผมนะเดี๋ยวพูดหะดีษก่อนถามพี่น้องในซุนนะห์ของท่านอิหม่ามติรมิซีถ้าผมจำไม่ผิดคือหะดีษในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมซอฮีหของท่านอิหม่ามบุคอรีมีหะดีษได้บอกเอาไว้การคบเพื่อนเนี่ยการคบเพื่อนเนี่ยเรานี่ต้องคบกับคนขายน้ำหอมพี่น้องเคยได้ยินต้องคบกับคนขายน้ำหอมนบีเปรียบเนี่ยเหมือนอย่างสองคนหนึ่งขายน้ำหอมสองช่างตีเหล็กเรานี่ต้องคบเพื่อนอย่างกับคนที่ขายน้ำหอมทำไมครับกินหอมๆ มันจะได้ติดตัวเราไปอย่าไปคบกับช่างตีเหล็กแต่พี่น้องครับมีอีกหะดีษหนึ่งนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุมินมีสองอย่างหนึ่งมุมินที่อดทนสองมุมินที่ไม่อดทนแต่เป็นมุมินทั้งสองอย่างเอ๊ยังไงมุมินไม่อดทนในสังคมนั้นคือพอเวลามีเรื่องที่มันเป็นความชั่วมีเรื่องที่มันเป็นมุงกัดมีเรื่องที่มันไม่ถูกต้องคืออาจารย์อามีนจะให้ผมลงเรื่องไงเนี่ยขอประกาศรถอ่ะเชิญเชิญเชิญพี่น้องนะครับทะเบียนรถทอพุทธเท่าทอทงนะครับ5567นิสสันนะครับทอพุทธเท่าทอทง5567นะครับนิสสันเลื่อนรถหน่อยนะครับเพราะว่าพี่น้องของเราจะกลับบ้านนะครับรบกวนนิดนึงนะครับเราเรียนเชิญครับเดี๋ยวยางแตกนะครับนิสสันนะเอาพี่น้องนบีเปรียบมุมินเนี่ยสองอย่างเบื้องต้นผมบอกไปแล้วหนึ่งคนขายน้ำหอมกับช่างตีเหล็กนบีบอกให้คบกับคนขายน้ำหอมคนที่เป็นช่างตีเหล็กอย่าไปยุ่งเดี๋ยวได้กินเหม็นสองอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่ามุมินเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งมุมินที่ไม่อดทนอยู่ในสังคมนั้นมีสิ่งมุงกัดมีสิ่งที่เป็นชิริกมีสิ่งที่เป็นบิดอะห์ไม่อดทนครับย้ายออกอพยพจากกลุ่มนั้นมุเกมนั้นออกมาไม่อยู่ด้วยไม่เอาด้วยมีชิริกมีบิดอะห์มีความชั่วหนูอย่าเล่นนะกล้องเขาแพงนะ2ล้านกว่ามะป๋าอยู่ไหนเนี่ยนะ
ไม่อดทนในสังคมมีชีริกในสังคมมีบิดอะห์ในสังคมมีบาปใหญ่เป็นมุมินเหมือนกันเชื่อต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่อพยพมาอยู่ด้วยนบีบอกว่ามุมินอีกชนิดนึงเนี่ยอัฟดอลูดีกว่าเป็นมุมินยังไงอะครับเป็นมุมินที่อดทนอยู่กับสังคมนั้นๆอดทนอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกกลืนไปกับเขานะไม่ใช่นะถ้ารู้ตัวว่าจะถูกกลืนไปกับเขาเมื่อไหร่ออกมาอย่าไปยุ่งแต่ถ้ารู้ว่าเรามีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงคนคนนั้นบ้านหลังนั้นมูเกมนั้นได้ด้วยกับการสอนเตาฮีดของเราด้วยกับการสอนซุนนะห์ของเราอดทนอยู่เชียกเช่นที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับท่านนบีให้อดทนวัสบิรนัฟซะกะมะอัลละซีนะมุฮัมมัดอดทนนะอยู่กับบรรดาพวกที่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบขอสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยังไม่เชื่อน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับนบีให้อดทนมี2อย่างตกลงเราจะเอาอย่างไหนอดทนอยู่เพื่อที่จะเป็นการเผยแผ่เขาอดทนเพื่อที่จะดึงเขาให้มาอยู่ตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนเพื่อที่จะบอกกล่าวแม้เพียงรู้สักอายะห์เดียวแล้วก็พูดแล้วก็บอกกล่าวกับเขามีสิ่งใดที่มันผิดเราไม่ร่วมแต่เราอดทนอยู่กับเขามีสิ่งใดที่มันถูกเราร่วมกับเขาแต่ไอ้สิ่งผิดเราคอยบอกเราคอยเตือนพี่น้องจะเลือกเอาอย่างไหนเราไม่ใช่โต๊ะครูแบบเราเนี่ยผมไม่รู้นะคนอื่นเป็นยังไงเอาว่าสำหรับผมดีกว่าไม่ใช่โต๊ะครูแบบพอเวลาไปไหนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับพี่น้องและนี่คือจุดยืนของผมที่ผมบอกว่าพอเวลาไปเจอเรื่องผิดจำเป็นที่ผู้รู้ต้องเตือนเห็นขวดเหล้าต้องบอกว่าเหล้าฮารามเห็นคนกำลังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูขออัลเลาะห์ตะขอดุอาต่อสิ่งอื่นต้องบอกเขาว่าอย่านะไอ้สิ่งนี้มันไม่ถูกนะมันอยู่ที่อีมานของเราถ้าเราทำได้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นเราเป็นมุมินที่ดีกว่ามุมินอีกคนหนึ่งพี่น้องครับในกระแสสังคม 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรารู้กันอยู่แล้วนะครับมีตะคูซุนนะห์อดีตบอกว่าอดีตทุกวันนี้คนที่เป็นทายาทสอนบิดอะห์คนที่เป็นผู้ให้กำเนิดไปยุ่งเกี่ยวกับชีอะห์เอาละสิทำไงล่ะทีนี้กับสังคมที่มันเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันน่ะพี่น้องว่าเราจะทำยังไงหลายคนพูดเรื่องราวของชีอะห์หลายคนเอาเทปในอดีตการมาพูดเรื่องราวของชีอะห์หลายคนเอาบทความมาพูดเรื่องราวของชีอะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนในสิ่งที่ดีให้กับพวกท่านและท่านต้องได้รับต้องมั่นใจเพราะเราทำตามความสามารถของเราใครมีความสามารถตอบโต้ได้ตอบโต้ไปครับดีครับแจ๋วเลยขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนท่านด้วยส่วนใครที่ไม่มีความสามารถแต่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดท่านอย่าไปร่วมกับเขาอย่าพี่น้องครับคำถามพี่น้องหลักเกณฑ์หลักการของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์มีอยู่หลักการหนึ่งนะครับที่ผมพูดเป็นประจำนั่นคือหลักการที่ว่าอัลวาละวัลบะเราะจุดยืนเหมือนเดิมวาละคือการสนิทความเป็นมิตรสนิทเป็นมิตรรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบะเราะคือการมีอิสระปราศจากไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆเหล่านั้นคนต่างๆเหล่านั้นหัวโจกต่างๆเหล่านั้นเราไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะบางทีบางครั้งถ้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยนะพี่น้องครับสังคมจะมองว่าเอาแล้วสิจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยคนนี้และเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมีเราจะต้องเป็นมิตรกับพวกพ้องที่มีอะกีดะห์เดียวกันเชื่อเดียวกันตามสูตรเดียวกันซะลัฟเหมือนกันต้องมีวาละและต้องมีบะเราะมีการออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นโทษมีการออกห่างจากการที่
มีคนคนหนึ่งทำผิดออกมาจากสิ่งที่มันผิดด้วยกับตัวบทหลักฐานที่อยู่ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่140อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบีอันอิซาซะมิอ์ตุมอายาติลลาห์แน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วในคัมภีร์ก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์ยุกฟะรุบิฮาวะยุสตะฮซะอุบิฮาเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาองค์การของอัลลอฮ์เหล่านั้นแต่องค์การถูกปฏิเสธฟะลาตะกออูดูมาฮุมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่านั่งร่วมอยู่กับคนต่างๆเหล่านั้นอย่าชัดเจนครับนี่คืออายะห์อัลกุรอานและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งไปนั่งด้วยฮัตตายะคูดุนฟีฮะดีษินไกรีอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอย่าไปนั่งร่วมกับเขานะจงออกห่างจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นๆคุยกันเรื่องอื่นๆไปกระทําเรื่องอื่นๆที่มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ผิดแล้วอันนั้นไปยุ่งได้ไม่ใช่ปัญหาอินนะกุมอีซามิซลูฮุมมิซลูฮุมอัลลอฮ์บอกว่าถ้าสมมุติว่าไปนั่งร่วมกับเขาเหมือนอย่างกับพวกเขานั่นแหละเหมือนเลยพี่น้องด้วยความเคารพประเด็นมันมีอยู่งี้สัปดาห์ที่แล้วนี่พี่น้องครับผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วกันเพราะว่าพรรคพวกผมทั้งนั้นแหละครับมีโรงเรียนซุนนะห์อยู่โรงเรียนหนึ่งผมพูดเสียงดังไม่ใช่ประณามนะแต่ต้องการให้รู้ว่าเขาเป็นซุนนะห์มีโรงเรียนซุนนะห์เราอยู่โรงเรียนหนึ่งผมนี่พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนซุนนะห์เราตลอดนะครับทุกโรงเรียนถ้าสมมติว่าเขามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องงานนั้นไม่มีสิ่งผิดถ้าผมไปเป็นแขกและงานนั้นมีสิ่งผิดผมไม่ไปแต่ถ้าเชิญผมไปบรรยายและงานนั้นมีสิ่งผิดผมไปแล้วผมจะพูดมีตัวครูอดีตซุนนะห์เนี่ยไปงานนั้นผู้ซึ่งเป็นพ่อเป็นบิดาไม่ได้มีอยู่ในโปรแกรมนะครับแต่พอเวลาไปถึงปั๊บเอาละสิพี่น้องครับนี่แหละความเกรงใจของพวกเราตัวครูสี่คูณร้อยพี่น้องนึกให้ออกแล้วกันผมไม่ได้ประณามไม่ใช่นะผมแค่พูดให้พี่น้องได้นึกพอเวลาไปอยู่ในงานนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับเอาละสิคนเก่าๆคนแก่ๆเอาพอเวลาเห็นมานั่งอยู่ตรงนี้ปั๊บเกรงใจต้องเชิญขึ้นไปพูดจานอบิดีนต้องเชิญขึ้นไปพูดเอาละสิจะทำยังไงล่ะทีนี้คนที่ดูแลงานและขึ้นไปแล้วด้วยขึ้นไปแล้วด้วยโอ้โหทำไงล่ะทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์กันเกิดขึ้นหลายคนพี่น้องครับถูกคัดออกจากความเป็นซุนนะหลายคนเนี่ยถูกคัดออกจากความเป็นซุนนะแล้วพี่น้องรู้ไหมครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งผมฟังแล้วผมเสียใจเขาบอกว่าโรงเรียนซุนนะเราในประเทศไทยเนี่ยมีแค่3โรงเรียนเท่านั้นที่เรียนได้3โรงเรียนบอกไว้ก่อนนะที่นี่ไม่มีจูคิงที่นี่เรียนไม่ได้สำหรับเขาที่นี่เรียนไม่ได้สำหรับเขาอยุธยาเรียนได้ไปนึกเอาฉะเชิงเทราเนี่ยสวนคลองเรียนได้ฮะเรียนไม่ได้ไปเรียนได้ไงมี4คูณร้อยไปขึ้นเวทีทุกปีอัลลอฮุอักบัรนี่เข้าใจวาละบาระยังไงครับด้วยความเคารพหัวซันแรงไหมเนี่ยเขาอ่ะพูดเรื่องอื่นไม่เป็นปีหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วโต๊ะจีนปีหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วทองผ่อนปีหนึ่งเดี๋ยวมาอีกแล้วนู่นนี่นั่นค้าขายเอาแหละท่านพูดดีขอดุอาให้ท่านด้วยความเคารพด้วยความจริงใจพี่น้องเชื่อไหมครับความที่ผมต้องการจะมีวาระกับพวกเขานะผมเคยเชิญตัวครูพวกเขามาบรรยายนะครับวัลลอฮีฟังให้ดีนะครับชริฟวัลลอฮีแต่เขาไม่มาติดธุระไอ้พวกเราเนี่ยพี่น้องครับต้องการแสดงในความเป็นอัลลุซุนนะอะไรนะฮะ
คนจริงนะเจ็บครั้งเดียวคนไม่จริงแล้วมึงเจ็บเรื่อยไปไอเราเนี่ยต้องการแสดงความเป็นอัลลุซุนนะก็ไหนท่านบอกว่าเรื่องเห็นต่างก็พูดกันไปไงอะไอเราก็พูดเรื่องเห็นต่างเรื่องเดือนเราพูดทุกปีไหมครัวซันแล้วเราเคยไปประนามเขาไหมครับไม่เคยนะพี่น้องด้วยความเคารพนะท่านพูดเรื่องท้องผ่อนไอผมนะเงียบเพราะผมไม่อยากให้เกิดปัญหาจี้ผมจะให้พูดจี้ผมจะให้พูดถ้าผมพูดแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมอะพี่น้องก็รู้กันอยู่แล้วมันมีอยู่สองอย่างแต่ส่วนมากของบรรดาอุลามะเขาไม่อนุญาตให้ผ่อนท้องแต่จะเอาอะไรครับด้วยความเคารพหรือยอมใครไม่เป็นท่านอิมานะวันนี้ผมดีใจมากเลยผมไม่ได้เจอมานานมากเลยแต่วันนี้นั่งแท็กซี่มาเองอัลลอฮ์ไอเราเนี่ยต้องการแสดงอัลวาละท่านบอกว่าเรื่องเห็นต่างอย่าพูดกันแรงเกินไอเราก็ไม่ได้แรงเกินแล้วเราไปห้ามใครพูดไหมอะเราไม่ได้ห้ามใครพูดท่านจะดอนเดือนนอกเดือนไหนท่านว่าไปเถอะครับแต่ไอเราก็ชี้แจงทุกปีเราชี้แจงแต่บางทีบางครั้งสำเนียงการพูดของผมสไตล์การพูดของผมมันอาจจะดุดันไปบ้างก็ขอมาอัพพี่น้องไอผมนะต้องการแสดงอัลวาละกับทั้งหมดที่เป็นอัลซุนนะแต่ดูกับเขาเรียนได้แค่3โรงเรียนในประเทศไทยวัลอัยาซุบิลลาห์ผมไม่รู้นะเขามีความคิดแบบไหนต้องให้อาจารย์อับดุลลอฮ์อิสตินบาตหลักฐานของเขาอัลลอฮ์ผมเสียใจพี่น้องครับก็ท่านบอกว่าท่านต้องการที่จะจันลงสังคมซุนนะห์เราให้มันเข้มแข็งเอ้าว่ากันสิแต่พอเวลาเชิญไปบรรยายผมวัลลอฮีแล้วนะวัลลอฮีนะพอเวลาผมไม่ได้เยาะเย้ยไม่ได้อะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเรายืนด้วยกันได้แต่เรื่องเห็นต่างที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้พอเวลาจะพูดกันเอ้าก็พูดกันได้ไม่มีปัญหาถ้าท่านพูดมาผมก็ขอพูดด้วยผมไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าท่านเริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ผมเอาด้วยเราก็ชี้แจงกันไปไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดไอ้เรื่องเข้าเดือนออกเดือนนะพี่น้องครับเดือนนอกอ่ะพอเวลากลับบ้านไปอีกวันหนึ่งพี่น้องอาชาอิรอละกันออกอีดกันน่ะถามอาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่ให้สลามเขาเหรออาจารย์มูฮัมหมัดสลามป่ะไม่ได้มีปัญหาแต่คนต่างๆเหล่านี้กำลังจะสร้างมาตรฐานภาพให้บอกว่ามันมีปัญหาไอ้พวกเราไม่มีปัญหาด้วยความเคารพบ้างแล้วเราไม่มีปัญหาเราชี้แจงตามตัวบทหลักฐานที่เรายึดถือที่เราเข้าใจและพี่น้องครับด้วยความเคารพบังดาวุฒิเชิญผมไปบรรยายพี่น้องครับผมเป็นมุสลิมผมมีอัลวาละมีบะรอผมจะสนิทผมจะรักผมจะใคร่โดยพื้นฐานของศาสนาและผมจะมีวาละมีบะรอผมจะมีบะรอด้วยกับพื้นฐานของศาสนาหลักอุซุนผมมีบรรยายเสร็จมาเลยครับตุ่มไม่รู้จะเอาอะไรบางคนบอกดีใจมากโต๊ะครูซุนนะห์ปีหนึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วดีอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่กำลังจะพูดว่าเรานะมีจุดยืนเราไม่ใช่ว่าไม่มีจุดยืนพี่น้องครับโต๊ะครูที่ผมเคารพคนหนึ่งอะนะวันนี้มันเหมือนกับมาระบายอะไรยังไงไม่รู้โต๊ะครูที่ผมเคารพคนหนึ่งเป็นโต๊ะครูที่สอนเตาฮีดผมตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่คลอง19อาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศถูกคัดออกอัลลอฮุอักบัรเอายังไงกันล่ะทีนี้เดี๋ยวคัดคนนู้นเดี๋ยวคัดคนนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านอาจจะมีหลักการหลักเกณฑ์หลักการของท่าน1 2 3 4เอาท่านว่าไปเถอะครับไม่ใช่ปัญหาแต่เราก็ชี้แจงตามตัวบทหลักฐานถ้าหากว่ามันมีเรื่องที่มันเป็นความเข้าใจผิดของสังคม1 2 3 4ว่ากันไปบังดาวุฒิเชิญผมไปพูดเรื่องพนังฮายัดใช่ไหมครับพนังฮายัดนบีอิบรอฮิมผมก็พูดตามอามานะของผมแต่ผมเนียนเอาไว้แล้วว่า10นาทีสุดท้ายผมต้องพูดเรื่องชีอะห์ผมพูดถามได้นะครับ10นาทีสุดท้ายผมต้องพูดเรื่องมันฮัจญ์ผมพูด
เราต้องมีชี้แจงเราต้องมีการจุดมีจุดยืนในการเป็นโต๊ะครูในการเป็นครูบาอาจารย์ที่เรียกร้องไปสู่ซุนนะเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่รู้พวกฟังยังไงพี่น้องครับหลักเกณฑ์ที่ผมบอกว่าซะลัฟแบ่งออกเป็น2 อย่าง1ห้ามร่วมเลยห้ามสังฆยานาเลยห้ามนู่นนี่นั่นเลยสำหรับหัวโจกหรือสำหรับพวกอาวามบางคนแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆผมก็ยกตัวอย่างเป็นประจำนะสมมุติว่ามีงานหนึ่งเขาแต่งงานเรารู้แหละญาติเราคนนี้เปิดเพลงแน่นอนอิหม่ามหมดเปิดเพลงแน่นอนแหละบางคนบอกว่าให้ไปวันหลังวันที่เขาไม่ได้จัดงานก็ไม่มีปัญหาก็ดีครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่บางคนเขาบอกว่าไปได้ถ้าไปแล้วไปเตือนไปแล้วไปพูดว่าเรื่องเพลงมันผิดอย่างนี้นะ1 2 3 4ละฮวัลฮะดีษมันคือเสียงเพลงนะที่อิบนุมัสอูดได้บอกเอาไว้เรื่องราวของเสียงเพลงนบีบอกใกล้ๆวันกิยามะห์หินจะตกลงมาธรณีจะสูบคนจะถูกสาปให้กลายไปเป็นลิงให้กลายไปเป็นสุกรเอามีหะดีษเราก็พูดไปสิครับเราไปพูดในสิ่งที่ถูกต้องเราไปพูดในสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากศาสนาอิสลามแล้วเราภูมิใจว่าใครเชิญเราไปกี่ที่กี่สถานที่เราเจอสิ่งผิดเราเตือนเขาเราไม่ใช่ไปตามเขาอาจารย์ฟาริดบอกว่าไงอยู่ในกล้องกล้องอยู่ในพอผมยกอาจารย์ฟาริดตะอัดซุบอัลลอฮ์บังซนอาจารย์ฟาริดนี่ยกไม่ได้แปลกคนพวกนี้แปลกพอเวลายกอาจารย์ฟาริดตะอัดซุบอาจารย์ฟาริดบอกว่าไงอยู่ที่ไหนนะอยู่ไปเถอะแต่พูดของถูกอย่าไปตามเขาต้นไม้ที่ท่านปลูกเอาไว้เนี่ยนะต้นไม้ที่มูลนิธิปลูกเอาไว้เนี่ยนะถูกขุดถูกยกไปไหนแต่ไหนไม่มีปัญหาแต่ไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ผลออกมาคนอื่นต้องกินได้ต้องใช้ประโยชน์ให้ได้ไม่ใช่ไปแล้วไปตายไปเน่าถ้าไปตายไปเน่าตายตรงนี้เลยดีกว่าเข้าใจนะตรรกะเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้พูดของถูกและของถูกตรงนี้ไม่ใช่เราคิดเองว่ามันถูกตามหลักเกณฑ์หลักการที่เราคิดเอาไว้ไม่ใช่แต่ต้องพูดของถูกตามหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลลอฮ์มาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจของซอฮาบะห์คือความเข้าใจที่ดีที่สุดอัสลัมปลอดภัยที่สุดชาวซาลัฟอัสลัมปลอดภัยที่สุดและปราดเปรื่องที่สุดคือความเข้าใจของพวกเขาเราต้องตามในความถูกต้องเดี๋ยวดูนะกลับไปผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงมาแล้วผมนี่ FC เยอะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วจ้องผมคนเดียวอ่ะยีบูไปไหนแล้วเนี่ยจ้องผมคนเดียวไม่รู้อะไรเอาไม่เป็นไรเราก็ขอดุอาให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลักเกณฑ์หลักการอัลวะละวัลบะเราะห์ในสังคมเราต้องมีถ้าไปแล้วเปลี่ยนถ้าไปแล้วไปพูดเรื่องราวของศาสนาไม่ได้อย่าไปถ้าไปแล้วพูดของถูกไม่ได้อย่าไปถ้าไปแล้วต้องมั่นใจว่าต้องพูดของถูกพี่น้องจำเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยความเคารพนะครับบางทีการคัดบุคคลหนึ่งบุคคลใดออกจากความเป็นซุนนะหรือมีการพูดแบบเขาเรียกว่าเสียดแทงกระแนะกระแหนในความเป็นอัลซุนนะห์วัลญะมาไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องและด้วยกับคำพูดที่ว่าในประเทศไทยนี้เนี่ยนะเรียนได้แค่3โรงเรียนวัลอัยาซุบิลลาห์คนเรียนในสังคมซุนนะห์นะพี่น้องพอเวลาจบไปน่ะไปเป็นตอริกัตน่ะเยอะแยะมีนะอัจญิมานะและคนที่เรียนในสังคมของอาชาอิเราะห์ในสังคมของตอริกัตพี่น้องครับนักเรียนเราย้ายมาจากสังคมนั้นมีนะครับมันก็มีคนเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับการค้นคว้าความมานะความบากบั่นของเขาการที่เขาขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องอย่าลืมพี่น้องเรียนนะเรียนในเรื่องราวของซุนนะ
เรียนในเรื่องราวของอัลวาละวัลบาระให้เข้าใจแล้วพี่น้องขอดูอ่ะคนเรียนกับคนไม่เรียนไม่เท่ากันนะครับคนเรียนนี่จะสูงกว่าคนที่ไม่เรียนคนที่ไม่เรียนนี่พี่น้องครับพอเวลาที่เขาไม่รู้เขาก็ทำด้วยกับความไม่รู้บ้างด้วยกับความรู้แต่ดันต้องการที่จะทำไปบ้างมีแต่เราต้องเป็นคนเรียนที่ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการเรียนของเราจะมีประโยชน์ต่อตัวเราเองและคนรอบข้างและสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นขอดุอานะพี่น้องมันซาละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮีอินมันนบีบอกใครที่เขาขวนขวายแสวงหาเรื่องราวของศาสนาความรู้เรื่องราวของศาสนาซะฮาลัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสะดวกความง่ายดายของเขาในการที่จะไปสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้สังคมซุนนะของเรารักกันจริงๆไม่ใช่พูดแค่เอาแค่อะไรเขาเรียกแค่ลมปากพูดแบบหรูๆไม่เอาเราต้องรักกันจริงๆให้มันเป็นรูปธรรมขอดุอาให้พวกเราทุกคนครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮัลโหลนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชานะครับก็คงไม่สรุปนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับก็จะมาพูดท่านสุดท้ายนะครับเพราะว่ารู้จักอาจารย์อับดุลฮะกีมไหมครับอาจจะไม่รู้จักเขามีนิคเนมนะครับไอ้หนูเหมือนไม่เคยติดตามนะเนี่ยอาจารย์เพราะว่ามี FC คอยที่จะดูแต่พอเวลาฟังแล้วเหมือนจะผิดมากกว่าที่จะฟังแล้วจะได้รับผลได้รับสิ่งที่เป็นทางนำเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้นบีมาบอกแล้วว่าใครกันแล้วแต่ที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยใจมันต้องเปิดเมื่อใจมันเปิดแล้วหูเนี่ยมันจะได้ยินตามันจะมองเห็นอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนเขาจะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพอเวลาเอ่ยชื่ออาจารย์ฟาริดฮาวะตาซุบพี่น้องไปดูเลยไอ้คนที่ว่าอาจารย์อับดุลฮะกีมเนี่ยหัวหน้าโพสอะไรเนี่ยลูกน้องตามแพเป็นแพเลยเหมือนเดี้ยเลยก๊อปกันมาเลยแบบนี้ยามนี้ไม่เรียกตาซุบเรียกว่าอิจบะเรียกว่าตามได้เอาละกันอ่านะครับด้านสุดท้ายอาจารย์ลอสไลมัดครับเรียนเชิญครับอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอะซีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราทุกคนนะครับได้มาร่วมงานนะครับของทีวีอนุรักษ์ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ผมเองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมงานจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราทุกคนนะครับเอาใจช่วยนะครับขอดุอาอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตลอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับให้ฝนฟ้านะครับปลอดโปร่งและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงตอบรับการขอดุอาของพวกเราจนกระทั่งถึงณวินาทีนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์ปลอดโปร่งมาตลอดเลยผมเองก็เพิ่งจะได้ยินอาจารย์อับดุลฮะกีมคุยเรื่องนี้วันนี้นะครับสายล่อฟ้ามาอีกคนนึงแล้วนะครับเมื่อก่อนได้ยินอาจารย์นบีดีนสายล่อฟ้านะครับมาวันนี้อาจารย์อับดุลฮะกีมเป็นสายล่อฟ้าอีกคนนึงแล้วจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราได้ฟังนะครับความรู้สึกของอาจารย์อับดุลฮะกีมนะครับในบางจุดในบางแง่ที่เราเองก็ต้องรับฟังนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าความอ่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
อาจารย์พยายามที่จะพูดให้เราได้เห็นนะครับว่าบางครั้งนะครับสังคมมุสลิมนะครับที่เราอ่อนแอนะครับเราอ่อนแอเพราะเรามีอะไรครับเรามีผู้ที่ชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ไม่ได้ทำให้เราเข้มแข็งและมีคุณภาพจริงอยู่นะครับวัฒกรรมหรูที่พยายามพูดแล้วก็ชูนะครับบางครั้งพูดเป็นสโลแกนบ้างเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาผลที่มันออกมานะครับมันสร้างความเสียหายมากกว่าเขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับฉะนั้นในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับซึ่งสถานะของฮะดีษถึงแม้ว่านักวิชาการอาจจะวิจารณ์ว่ายังไม่สู้แข็งแรงเสียทีเดียวนักแต่ความหมายของฮะดีษเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าถูกต้องเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮะดีษบทนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าอยู่ในบันทึกของท่านอับดุลไอซ์ในหนังสืออัลฮิลยะห์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิมฟานีมินัลนาสซิมฟานีมินัลนาสมีกลุ่มคนอยู่2ประเภทมีคนอยู่2กลุ่มนะครับมีคนอยู่2กลุ่มอิลาซอลูฮาซอลูฮันนาสถ้าคน2คนนี้ดีมีคุณภาพก็พลอยให้สังคมดีมีคุณภาพไปด้วยนะครับวะอิลาฟาซาดาฟาซาดันนาสแต่ถ้าคน2กลุ่มนี้นะครับไม่ดีมันก็พลอยหรือรังแต่จะทําให้คนในสังคมพลอยย่ําแย่เสียหายไปด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอัลอุลามาอุวัลอุมาเราะอุลามะก็คือนักการศาสนาอุมาเราะก็คือนักการเมืองนักการปกครองคน2กลุ่มนี้คือคนที่มีอํานาจนะครับมีอิทธิพลในการชี้นําสังคมนะครับในการชี้นําสังคมฉะนั้นบางครั้งนะครับถ้าครูบาอาจารย์หรือคนที่มีบทบาทในการชี้นำสังคมพูดนะครับผิดทิศผิดทางนะครับผิดไปจากหลักการเจตนารมณ์ของหลักการอัลอิสลามแล้วมาทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมโดนถามเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสองสามท่านมัสลาเดียวกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการแต่งตั้งนะครับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่วาลีให้ทำหน้าที่นะครับซึ่งผู้ที่ถามเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าใครคือคนในกลุ่มสุนนะเราเนี่ยแหละครับมาสอบถามว่านะครับว่าถ้าเราจะแต่งงานโดยนะครับไม่ต้องอาศัยวาลีนะครับไม่ต้องอาศัยวาลีแต่ว่าไปแต่งงานนอกพื้นที่ไปนิกะห์นอกพื้นที่นะครับจำเป็นจะต้องมีวาลีหรือบอกให้วาลีนะครับวาลีนะครับที่เป็นผู้ปกครองโดยสายเลือดเนี่ยรับทราบหรือเปล่าเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่าเป็นวิธีปฏิบัติในกลุ่มนักผู้สังกัดในสำนักฟิกหรือเรียกว่ามัซฮับอัชชาฟิอีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับเราเห็นพี่น้องของเราสมัยก่อนนะครับเวลาเขาไม่เรียกว่าไม่สมหวังในการที่จะแต่งงานนะครับในลักษณะที่ปกติเนี่ยเขาก็จะพากันนะครับไปจังหวัดเพชรบุรีบ้างไปพัทยาบ้างไปประจวบคีรีขันธ์บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ในระยะทางที่ถือว่าไกลแล้วนะครับเขาก็จะไปตั้งตาเกมวาลีที่ปลายทางนะครับแล้วก็จะบ่าวจะสาวไปกัน2คนหนีตามกันไปแล้วก็ให้อิหม่ามหรือครูบาอาจารย์ที่อยู่ปลายทางเป็นผู้ทํานิกะห์ให้นะครับจ่ายไปสัก 5,000 นะครับปัจจุบันนี้ 5,000 ไม่อยู่แล้วนะครับก็สัก 7,000 8,000 ก็กลับมาก็เป็นผัวเป็นเมียนะครับกันตามที่เขาเข้าใจว่าสามารถทำได้แต่ปรากฏว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับเริ่มมีแนวคิดบางอย่างเนี่ยกลับมาเรียกว่าเริ่มมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มสุนนะนะครับเหมือนกับที่ผมเองได้คุยกับพี่น้องบางเรื่องเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าพอจะทำได้มันน่าจะดีแต่เวลาทำจริงแล้วมันไม่ดีหรอกครับเหมือนกับปรากฏการณ์นะครับที่ระบาดในช่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเปิดบัญชีเพื่อรับเคลียร์ดอกเบี้ยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับกลุ่มที่นะครับอาสาเปิดบัญชีนะครับรับเคลียร์ดอกเบี้ยให้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยได้ยินจากนักวิชาการบางคนที่ไม่ใช่กลุ่มซุนนะห์แต่ปัจจุบันนี้นักวิชาการในกลุ่มซุนนะห์นะครับบางคนก็อาสาที่จะเปิดบัญชีเพื่อรับเคลียร์ดอกเบี้ยนะครับถึงแม้จะอ้างคำฟัตวาของนักวิชาการนะครับระดับสูงนะครับบางท่านหรือบางประเทศว่าสามารถกระทำได้โดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเพียงแค่เราะก็คือทัศนะและวิธีคิด
นะครับของนักวิชาการแต่ว่าถ้าเราจะอาศัยตัวบทนะครับหลักฐานที่เป็นมาตรฐานมาแต่เดิมแล้วนะเป็นเครื่องอาซีมาแต่เดิมแล้วนะครับแน่นอนตัวบทหลักฐานทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่อนุญาตให้เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมยกเว้นในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยที่เราฝากไว้แล้วปรากฏว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเรามาเราต้องการที่จะนะครับจำหน่ายดอกเบี้ยที่เกินเข้ามาในบัญชีของเราหรือโอนเข้ามาโดยอัตโนมัติให้พ้นตัวเขาเรียกว่านะครับเราเรียกว่าจำหน่ายนะครับเพื่อให้ตะคอนลุสก็คือให้มันพ้นภาระพ้นความรับผิดชอบของเราโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าผมเคยเห็นในบางโพสต์นะครับบางภาพเนี่ยนะครับมีนะครับไปยืนถ่ายรูปเป็นเกียรตินะครับมอบเงินดอกเบี้ยให้กับองค์กรศาสนา 200,000 บาทนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยความภูมิใจจนกระทั่งนะครับกลายเป็นวิธีคิดของคนจำนวนไม่ใช่น้อยเลยในยุคปัจจุบันนี้ว่าถ้ามีเงินให้เอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อที่จะเอาดอกมาให้องค์กรศาสนานะครับในขณะที่เราใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับว่าดอกเบี้ยนะครับยุ่งและเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ได้แต่ปัจจุบันนะครับพอมีกลุ่มนักวิชาการนะครับมาเสนอความคิดว่าหรือเสนอแนวคิดว่าสามารถนะครับรับดอกเบี้ยที่คนอื่นเขาไม่เอาเจ้าของก็ไม่เอาเอาไปจัดการแทนได้นะครับไปจัดการแทนได้ไปใช้ในหนทางที่จะเป็นสาธารณประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำอธิบายของบางคนนะมันก็เลยกลายเป็นเปิดช่องว่างให้คนที่อยากจะรับดอกเบี้ยอยากจะได้ดอกเบี้ยหรือเสียดายดอกเบี้ยนะครับเอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อเอาดอกเบี้ยมาให้องค์กรศาสนานะครับแทนที่มันจะหมดมันจะลดกลายเป็นเพิ่มขึ้นมาเพราะมันมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้เรื่องที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องสั้นๆนะครับเป็นเรื่องที่นะครับเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแต่ผูกโยงนะครับกับวิธีคิดซึ่งนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของฟิกเป็นเรื่องของฟิกความเข้าใจนะครับในหลักการศาสนาบางอย่างนะครับมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานที่ถูกระบุเอาไว้โดยปกติแล้วนะครับการแต่งงานนะครับวาญิบเลยนะครับที่จำเป็นจะต้องมีวาลีผู้ปกครองนะครับที่จะบอกยกนะครับลูกสาวหลานสาวพี่สาวน้องสาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในปกครองนะครับให้กับผู้ชายนะครับที่ขอคลิปก็คือผู้ที่มาทาบทามสู่ของนะครับพอทาบทามสู่ขอแล้วเราตกลงกันเราก็ยกให้นะครับพอยกให้การประกาศบอกยกให้นะครับต่อหน้าพยานนะครับเป็นหน้าที่ของผู้เป็นวาลีตอนนี้วาลีโดยปกติแล้วนะครับก็จะมี2ลักษณะวาลีนสับวาลีนสับก็คือวาลีที่เป็นปปก็คือเป็นพ่อนะเป็นพ่อนะหรือบุคคลซึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดพ่อของพ่อนะครับหรือแม้กระทั่งลูกของเรานะครับลูกของผู้หญิงก็สามารถเป็นวาลีได้อันนี้คือวาลีนะครับวาลีนสับในกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้วาลีนสับในการยกลูกสาวน้องสาวพี่สาวหรือแม่ก็แล้วแต่นะครับให้กับผู้ชายได้นะครับก็ต้องใช้ในกรณีของการตะฮกีมขึ้นมานะครับใช้สิทธิ์ในการแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่แต่ปรากฏว่าบ้านเรานะครับเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองซึ่งมีสิทธิ์โดยฐานะนะครับก็คือเป็นวาลีเป็นพ่อนะครับเช่นอาจจะถูกผู้เป็นวาลีขัดขวางหรือไม่เต็มใจที่จะยกให้นะครับเราก็พากันหนีไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปพัทยาไปประจวบหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มีระยะทางฟัสซักนะครับระยะทาง2ฟัสซักนะครับหรือ2มัรฮาละนะครับโดยปกติแล้วถ้าพิจารณาตามหลักของฟิกในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาเนี่ยนะครับถือว่าอนุญาตให้นะครับอนุญาตให้ตะฮกีมคือแต่งตั้งหรือเตาลียะแต่งตั้งผู้ที่เค้าเรียกว่าไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับโดยตรงเลยแต่เป็นบุคคลนอกนะครับอาจจะมีหน้าที่ในฐานะพื้นที่ปกครองนะครับทำหน้าที่เฉพาะกิจนะครับเตาเลียครับเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีเองนะที่เราบอกว่ามันน่าจะดีนะทำแบบนี้ตัวอิหม่ามอัชชาฟีเองหรืออุลามะในมัซฮับชาฟีเองเนี่ยเขาไม่สนับสนุนหรือมัซฮับชาฟีเองอุลามะนะครับเขาถึงกับฟัตวาว่า
ไม่ฮาลาลหรือไม่ซอฮ์ด้วยนะครับซึ่งข้อความบางข้อความเนี่ยปรากฏในคำพูดของอิหม่ามอัชชาฟีเองหรือแม้กระทั่งอิหม่ามอันนะวะวีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะท่านก็มีคำฟัตวาในลักษณะดังกล่าวนี้ฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะผมพยายามที่จะพูดให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าหลายคนเราพอไม่มีทางออกเช่นผู้ปกครองเขาเรียกผู้ปกครองขัดขวางหรือไม่เต็มใจที่จะยกให้ในภาษาอัลกุรอานเรียกว่าอัลอับอัลอับแปลว่าผู้ปกครองไม่ยกให้ไม่เต็มใจที่จะบอกอิหยาบนะครับบอกอิหยาบให้ซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วอัลกุรอานเองก็ห้ามฟะลาตะอดูลูฮุนนะอัยยังกะฮ์นะซวาจะฮุนนะอิซาตะรอดาวนะครับอัลกุรอานบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าขัดขวางผู้หญิงนะถ้าฝ่ายชายฝ่ายหญิงเมื่อพิจารณาดูแล้วทั้งสองคนนะครับก็พร้อมและยินดีที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันและมีความเหมาะสมมีความกุฟุหรือกะฟาอะห์ต่อกันนะครับพิจารณาแล้วทั้งสองคนสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้ฉันสามีภรรยาบนพื้นฐานความรับผิดชอบที่ดีนะครับที่ศาสนากำหนดเป็นนโยบายเอาไว้ผู้เป็นวลีไม่มีสิทธิ์ขัดขวางนะครับต้องยกให้ถึงแม้จะไม่เต็มใจก็ต้องยกให้พอเราบอกฟาลาตะเอาดูลูหุ่นน่ะอย่าขัดขวางดังนั้นเวลาวลีขัดขวางนะครับเราไม่ต้องหนีไปเพชรหรอกครับเราไม่ต้องหนีไปประจวบหนีไม่ต้องหนีไปพัทยาเนี่ยไปนครนายกบันคูดินนี่แหละนะครับไปบันคูดินนี่แหละไปเล่าให้คูดินฟังไปให้เล่าให้อิหม่ามฟังไปเล่าให้กอดีฟังเดี๋ยวกอดีเขาจะมีคำสั่งนะครับมีคำสั่งเรียกผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองครบนะครับแล้วก็ปรับทัศนคติกับผู้ปกครองนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยมีวิธีคิดที่ไม่ถูกต้อง1 2 3 4ถ้าผู้ปกครองยังไม่รับนโยบายนะครับกอดีเนี่ยเขามีคำสั่งสามารถออกคำสั่งได้นะครับและมีผลบังคับทางกฎหมายด้วยบังคับให้วาลีพ่อที่ขัดขวางเนี่ยแหละครับแต่งให้โดยเร็วเขาบังคับให้แต่งเลยแล้วถ้าวาลียังขัดขืนยังไม่ยอมแต่งนะครับศาลหรือกอดีนะครับเขาจะมีสิทธิ์มีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิ์นะครับบอกเพิกถอนสิทธิ์ว่าสิทธิ์เนี่ยคุณไม่ต้องปฏิบัติแล้วหน้าที่คุณไม่ต้องปฏิบัติแล้วศาลจะเป็นผู้แต่งให้เองงั้นหลักการศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยมีทั้งหมดเลยแต่เราหนีวะลีไปแล้วก็ไปให้คนอื่นแต่งพี่น้องทราบมั้ยครับว่าในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับในหนังสือเราะดอฮ์นะครับของท่านอิหม่ามอันนะวีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะนะครับหรือในฟัตวาของท่านอิหม่ามอัลบาวาวีซึ่งเป็นหัวหอกในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีเลยนะครับถือว่านะครับสมมติกอดีขนาดเป็นกอดีนะครับกอดีเมื่อทำหน้าที่แต่งให้กับผู้หญิงแล้วนะครับผู้หญิงแล้วปรากฏหรือว่ามาทราบในภายหลังว่าวลีเนี่ยนะครับสามารถทำหน้าที่ได้อยู่ใกล้ๆโทรศัพท์ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับอยู่แค่50กิโล100กิโลเนี่ยสามารถเดินทางภายใน1ชั่วโมงนะครับมาทำหน้าที่ได้แต่นะครับไม่ยอมแจ้งให้กอดีทำหน้าที่แทนนะครับได้รับทราบให้ถือว่าการแต่งงานครั้งนั้นถือเป็นโมฆะต่อให้ประธานจังหวัดแต่งก็เป็นโมฆะนะครับนี่ในมัซฮับชาฟิอีเองนะแต่ว่าบ้านเราอะนะเจ้าเบาก็บอกเป็นชาฟิอีนะครับเจ้าสาวก็ชาฟิอีคนแต่งก็ชาฟิอีนะครับเพราะอะไรอะเพราะอ้างว่าในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คืออนุญาตให้แต่งงานได้ในกรณีที่เป็นระยะทางไกลนะครับแล้วก็ว่าผู้แต่งนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนะครับเดินทางพ้นพื้นที่ระยะทางที่ถือเป็นระยะทางไกลแล้วเช่นไปพัทยาเนี่ย130กิโลโดยประมาณนะครับแล้วก็หรือไปประจวบไปพัทยาไปเพชรบุรีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระยะทางที่สามารถอนุญาตให้ละหมาดกอซอได้ถือเป็นระยะทางไกล4บะรีดนะครับก็ประมาณสักไม่กี่ไมล์ฮาชิมีนะครับสามารถแต่งตั้งคนในพื้นที่ให้ทําหน้าที่เป็นวะลีแล้วแต่งได้เลยแต่ปรากฏว่านะครับในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีเองเนี่ยนะครับมีฟัตวาระบุไว้เป็นข้อความเลยนะครับว่ากอดีท่านใดที่ทำหน้าที่ไปแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นกอดีที่มีอำนาจสูงสุดในตุลาการก็ตามนะครับทำหน้าที่แต่งไปแต่ปรากฏในภายหลังมาทราบในภายหลังว่าผู้เป็นวลีจริงๆที่เป็นพ่อจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ในระยะทางที่สามารถติดต่อได้นะครับมาทำหน้าที่เองได้นะให้ถือว่าการแต่งของกอดีเป็นโมฆะกรรมเป็นโมฆะกรรมก็คือไม่ซอเลยนะครับไม่ซอเลยฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าไอ้ที่เราบอกว่าทำได้น่าจะดีกว่าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วเราโดยเฉพาะกลุ่มซุนนะห์นะครับ
เราชัดเจนเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่าคนที่ท้องนะครับท้องก่อนแต่งแต่งให้ไม่ได้นะครับต้องรอให้นะครับรอให้คลอดลูกเสียก่อนนะครับรอให้คลอดลูกเสร็จแล้วนะครับเมื่อพ้นเอดาคลอดลูกแล้วเราก็แต่งให้แต่ด้วยความที่ว่าไอ้ตอนนี้เราเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนก็เอาลูกไปแต่งให้มันจบๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ปรากฏว่าตอนนี้สุนนะหลายคนก็พอลูกพลาดท่ามาก็จับแต่งก่อนนะครับโดยที่เรียกว่าอะไรล่ะก็เรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปเท่านั้นเองซึ่งมันผิดหลักการศาสนาก็อยากให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะถึงแม้มันจะเป็นมัสอะลาฟิกแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันมีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนที่ระบุเอาไว้นะครับเราจะคิดว่าแบบนั้นดีแบบนี้ดีแต่ถ้าข้อเท็จจริงมันผิดเนี่ยนะครับยังไงก็ผิดวันยังค่ำท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่านะครับตราบใดที่เป็นสิ่งที่ผิดนะเป็นความไม่ถูกต้องนะครับต่อให้ผู้คนประชาชนนะครับเห็นว่าดีก็ตามนะครับท่านอิบนุมัสอูดกุลูบิดอะตินตอลาละตุนถ้าเป็นอุตริเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาไม่ปรากฏนะครับข้อเท็จจริงตามตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของรอซูลและเป็นอุตริทั้งหมดเลยนะครับวะอินรออาฮันนาสุฮัสนะตันต่อให้ผู้คนทั้งขยงเนี่ยเขาบอกว่าดีทำไปเถอะดีทำได้มันก็ผิดอยู่ว่าอย่างค่ำยันฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราต้องหันกลับมาดูหลักการถึงแม้ว่ามันจะใช้ต้องใช้วิธีคิดแบบฟิกก็ตามเพราะอะไรครับเพราะฟิกนี่แหละมันจะทำให้เรากระจ่างและมีวิธีคิดที่อยู่ในกรอบของตัวบทหลักฐานแต่วงเล็บนิดนึงนะครับอย่าฟิกมาถับเยอะให้เราใช้ฟิกคุสุนนะฟิกที่อาศัยตัวบทหลักฐานนะครับตัวบทหลักฐานจากสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสำคัญแล้วเราจะได้นะครับได้ข้อสรุปที่เป็นความเข้าใจที่ตรงจากตัวบทหลักฐานนะครับจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยวันนี้นะครับทางอนุรักษ์ทีวีจัดงานนะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับพี่น้องต้องช่วยอาจารย์อับดุลฮะกีมนะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสถานีช่วยอาจารย์อามีนในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายโฆษณาช่วยอาจารย์มุฮัมมัดนะครับในฐานะนักวิชาการนะครับครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้นะครับการทำงานในลักษณะของการเผยแพร่นะครับมีพัฒนาการมีความก้าวหน้าและเกิดเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครอบคลุมให้ได้มากที่สุดงั้นวันนี้นะครับผมขอดุอาอ์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบริจาคร่วมจำหน่ายสินค้านะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับทุกท่านเลยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้ทุกท่านนะได้มีโอกาสได้เป็นมือบนนะครับแบบนี้ไปตลอดพี่น้องจำไว้นะครับมือบนย่อมประเสริฐกว่ามือล่างนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับเดี๋ยวร้านค้าตรงไหนยังมีอาหารอีกไหมครับปลาสลิดมีไหมครับปลาสลิดหมดแล้วนะครับกะหรี่พับนะครับกะหรี่พับมีไหมครับไม่มีหมดแล้วเหลือ5ถุงมีอีกกี่ถุงนะครับอีก4ถุงนะครับ200จบเลยพี่น้องท่านใดนะครับต้องการที่จะสนับสนุนอนุรักษ์ทีวีนะครับปลาสลิดเหลืออีก4ถุงถุงละเท่าไหร่ครับถุงละ200อาจารย์ดุลลอฮ์บอกว่าใครจะสนับสนุนสื่อ4ถุง 1,000 นะครับเดี๋ยวผอ.สถานีนะครับอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชานะครับก็จะสรุปแล้วก็ประกาศแจ้งยอดเบื้องต้นให้กับพี่น้องนั้นได้รับทราบนะครับแล้วก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับท่านพี่น้องที่มาร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับอนุรักษ์ทีวีนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านเลยนะครับครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับยอดตอนนี้นะครับน่าจะ 900,000 แล้วนะอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าไม่ผิดนะครับนะน่าจะผมใช้คำว่าน่าจะนะครับอยู่ที่ 900,000 บวกลบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่ายังไม่จบนะยังนับไม่ครบครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่าน
ขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องคุ้มครองบรรดาพี่น้องทุกท่านตลอดการเดินทางนะครับฝากพี่น้องติดตามนะมีการจัดงานในครั้งคราวต่อไปแบบไหนอย่างไรอยากให้พี่น้องมากันณตอนนี้1,200,000แล้วครับอัลฮัมดุลิลละยอดณตอนนี้นะครับ1,200,000 บาทยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนฝากพี่น้องติดตามนะการจัดงานในครั้งคราวต่อไปของเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อไรฝากพี่น้องติดตามครับขอดุอาอัลลอฮ์ตะอาลาปกป้องทุกท่านครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์